เจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้วิชาหมุนไปตัวนี้มันลื่นตรงนี้อีกแล้วเนี่ยหมุนตรงนี้เนี่ยมันออกอ่อนๆได้ไหมหมุนมันได้เขาจะถ่ายแบบนี้หมดเลยก็การประพฤติปฏิบัติก็เป็นที่ยากลำบากก็เรามาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันคือการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราต้องคุยกันมากมายเพราะว่าเข้าใจยากมากนะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ย เราต้องคิดว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของที่ไม่ใช่รู้กันง่ายๆฉะนั้นเราจึงว่าการเข้าใจคำสอนเนี่ยจึงเป็นการยากมากๆเลยทีนี้ว่าจิตที่สงบเนี่ยคือกิเลสเนี่ยมันมีทั้งจิตไม่สงบกับจิตสงบนะจิตสงบก็เป็นกิเลสจิตไม่สงบก็เป็นกิเลสเราจะคิดว่าจิตสงบนั้นไม่มีกิเลสนะมันก็เลยปนกันนะปนกัน
ทำให้นักปฏิบัติเนี่ยตายใจว่าจิตสงบก็คือหมดกิเลสแล้วมันไม่ได้บอกว่าจิตไม่สงบนั้นเป็นกิเลสอย่างเดียวอันนี้แหละจึงว่าเป็นการยากที่นักปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจทีนี้ว่าบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะว่าจิตไม่สงบเนี่ยเข้าใจว่าเป็นกิเลสเข้าใจแต่จิตสงบเนี่ยเป็นกิเลสด้วยเหรอเป็นนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอันไหนหมดกิเลสได้ล่ะเขาเรียกว่าสงบที่เหนือสงบเขาเรียกว่าสงบที่เหนือขึ้นไปเป็นความสงบที่เหนือสงบอีกทีหนึ่งสมมติว่าน้ำเนี่ยน้ำแก้วนี้เป็นสกปรกแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นสีไม่ใช่น้ำเป็นสีต่างๆทีนี้ว่าเราเอาสิ่งปลอมปนในน้ำนั้นออกสิ่งปลอมปนนั้นเป็นของหยาบออกก่อนสุดท้ายน้ำนั้นก็ใสแล้วก็คิดว่าความใสนั้นเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์อย่างความใสนั้นอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้และความอะไรอ่ะที่จะบริสุทธิ์อ่ะความใสที่เหนือความใสความใสที่ยิ่งกว่าความใสนั่นคือความบริสุทธิ์อย่าเข้าใจว่าความใสนั้นบริสุทธิ์แล้วอย่างไม่ใช่อันนี้ก็คือว่าอุปมาให้ฟังว่าความใสยังเป็นเครื่องวัดของความบริสุทธิ์ทีเดียวไม่ได้เพราะในความใสนั้นอะไรซ่อนอยู่ก็มีแต่ไม่เห็นสีสันอะไรออกมามีแต่ความใสเราก็ตาใจว่าใสนั่นแหละคือบริสุทธิ์อย่างไม่ใช่ถ้าจะใช่ก็คือใสยิ่งกว่าใสใสเหนือความใสอีกทีหนึ่งจึงเป็นความบริสุทธิ์ฉะนั้นความบริสุทธิ์เนี่ยจึงเหนือความสงบความสงบยังมีอะไรซ่อนอยู่ก็มีอย่าคิดว่าความสงบนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่นี่แหละจึงเป็นว่าเราถึงยากลำบากในการที่จะเข้าใจคำสอนจึงเป็นที่ถกเถียงกันในวงการปฏิบัติมากมายก็เพราะว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่มากมายทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตไม่สงบเนี่ยเราชัดเจนว่าเหมือนตะกอนอย่างหยาบเรารู้เลยว่าจิตไม่สงบเนี่ยกิเลสแน่นอนนะมองออกง่ายแต่จิตสงบเนี่ยบอกว่าเป็นกิเลสอยู่เนี่ยโอ้โหมองยากมันมองยากมากกว่ามันสงบแล้วน่ะจะมีกิเลสได้ยังไงมันซ่อนอยู่ในความสงบอันนั้นแหละนี่สิแสดงว่าจิตที่สงบจิตที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าสงบเหนือสงบสงบยิ่งกว่าสงบนั่นมันเป็นเช่นอย่างนั้นทีนี้ว่าโลกนี้เนี่ยมักจะมีอะไรเป็นของคู่กันอยู่เสมอนะอยู่เสมอก็คือว่าในโลกนี้เนี่ยจะมีอะไรอยู่คู่กันอยู่เรื่อยๆเช่นว่าขาวก็มีดำมืดก็มีสว่างหญิงก็มีชายอย่างนี้เป็นต้นกลางคืนก็มีกลางวันมักจะมีคู่รักของในโลกนี้เนี่ยมักจะมีของที่แท้กับเทียมเพชรแท้เพชรเทียมทองแท้ทองเทียมอย่างเนี้ยมันจะเป็นลักษณะแท้กับเทียมก็มีแล้วก็ของตรงข้ามก็มีฉะนั้น
นิพพานแท้นิพพานเทียมก็มีจึงว่าทำให้นักปฏิบัติเนี่ยค่อยเขวยากที่จะเข้าใจในคําสอนพระเจ้าก็เพราะว่ามีทั้งนิพพานแท้นิพพานเทียมเขาเรียกว่านิพพานพรหมนิพพานโลกีนิพพานของพระอรหันต์อย่างเงี้ยเราเคยได้ยินว่านิพพานพรหมนิพพานโลกีแล้วก็นิพพานโลกุตตระซึ่งการประพฤติปฏิบัติแน่นอนว่ามักจะมีของแท้และของเทียมปนกันไปซึ่งนักปฏิบัติต้องใช้สติปัญญามากมายในการกลั่นกรองสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะเฟ้นหาความเป็นแก่นแท้ของความจริงจึงได้บอกว่าสงบแท้สงบเทียมก็ยังไม่เยี่ยวนิพพานแท้นิพพานเทียมอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีสิ่งเดียวเนี่ยโดดๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังขาอะไรมากมายเพราะว่าเจอก็เจอแหละแต่ที่นี่มันมีของแท้ของเทียมปนกันไปเนี่ยมันเป็นการยากที่จะเข้าใจนอกจากสติปัญญาจริงๆมันถึงจะแยกแยะได้อันนี้แหละจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นของลำบากแล้วการที่นำมาตีความต่างๆเนี่ยก็ขัดแย้งกันไปมากมายซึ่งทำให้การเขาเรียกว่าคนนั้นก็ว่าอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้วิธีนี้ก็บอกเนี่ยถูกวิธีนั้นก็บอกเนี่ยถูกก็เลยมากมายกายกองจนให้ว่าพูดกันไปก็เหมือนว่ากระทบกันไปหมดเลยทบพูดอย่างนี้ก็กระทบทางโน้นพูดกันโน้นกระทบทางนี้ก็เลยนักปฏิบัติก็งงงวยสงสัยทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้ยากเย็นอันนี้ก็คือปัญหาที่อยู่ในวงการของนางการของการประพฤติปฏิบัติก็พูดถึงว่าสมาธินะสมาธิเนี่ยจิตสงบเนี่ยแม้แต่นอกศาสนาเราก็สงบอย่างเช่นว่าฤาษีชีภัยต่างๆซึ่งทำกรรมฐานมามากมายสงบมากมากจนเข้านิโรธเนี่ยนิโรธสมาบัติได้เนี่ยแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายก็เข้าได้อีกซึ่งเราจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้ทำให้นักปฏิบัติบางครั้งก็ทำให้เราเนี่ยบางครั้งก็ไม่กล้าพูดนะไม่กล้าพูดมากกว่านั้นเพราะว่าพูดไปก็เหมือนกระทบกันอย่างที่เคยกล่าวขานกันแล้วก็เคยพูดกันว่าเป็นการกระทบกระทั่งกันบางครั้งก็ไม่กล้าชี้แจงอะไรมากเพราะเห็นความกระทบกระทั่งนั้นเป็นเรื่องที่จะไม่ค่อยดีคันไม่ชี้แจงมากก็ทำให้เราในกังขาชี้แจงมากก็เหมือนกับว่าไปกระทบกระทั่งกันมันก็เลยว่ากักกันอยู่อย่างนั้นทำให้การอธิบายนี่เป็นการยากลำบากจริงๆนะอธิบายมากเกินเดี๋ยวก็ไปกระทบกระเทือนกันที่เขาสอนอีกอย่างหนึ่งแล้วไม่อธิบายก็เป็นที่คำถามที่ถามมาแต่คนตอบก็ยากต่อการบรรยายที่จะพูดแล้วกระทบกระทั่งกันอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากนะแต่ยังไงเราก็ต้องสังเกตนะว่าคำว่าสมาธิเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธเจ้าเราก็มีสมาธิแล้วศาสนาอื่นก็สมาธิสมัยพุทธเจ้าที่เป็นพุทธเจ้าเนี่ยลัทธิต่างๆสมัยนั้นมีสมาธิหมดเลย
แม้แต่ชะดินสามพี่น้องเนี่ยมีสมาธิจนแสดงฤทธิ์ได้มากมายจนพระเจ้าไปแสดงตอบโต้เนี่ยกว่าจะยอมรับเนี่ยต้องแสดงมากมายมีฤทธิ์มากเพราะอะไรเพราะมีสมาธิมากนั่นเองแสดงฤทธิ์ได้หมดเลยแม้แต่พุทธองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้พระเจ้าก็มีสมาธิมากตลอดเลย แม้แต่ชาติที่ท่านเป็นสุเมธดาบสท่านก็เหาะไปในอากาศแล้วก็เห็นประชุมชนนี้กำลังเตรียมสถานที่อยู่ท่านก็ได้ลงมาถามท่านมีอภิญญาถึง5อย่างเขาเรียกว่าอภิญญา5สามารถจะเหาะเหินเดินอากาศได้เหลืออย่างเดียวคืออาสวะขยายานคือกิเลสยังละไม่ได้เราลองคิดที่ว่าคนที่เหาะได้เนี่ยแต่ยังละกิเลสไม่ได้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรทำไมกิเลสยังมีอยู่ทำไมเหาะได้เรานั่นคืออำนาจของสมาธิฉะนั้นสมาธินี้เนี่ยมีอยู่ประจำโลกนะมีอยู่ประจำโลกมานานก่อนพุทธเจ้าเราแม้แต่พุทธเจ้าเรายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็มีสมาธิเหล่านี้อยู่แล้วเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิก็คือการที่เราพยายามที่จะรวบรวมจิตของเราเนี่ยให้นิ่งลงไปนิ่งลงไปนิ่งลงไปโดยการรวมจิตให้เป็นศูนย์กลางให้ความรู้สึกของจิตเราเนี่ยอยู่อันใดอันหนึ่งที่เป็นหนึ่งอยู่เช่นว่าสมัยก่อนก็เพ่งไฟเอาไฟมาเป็นนิมิตหมายของการมองแล้วก็สมัยนี้ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นก็เอาอาการอื่นเช่นลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเอาอะไรเป็นเครื่องหมายของการทำสมาธิก็เกิดสมาธิได้เพราะสมาธิหมายถึงการเอาจิตนะไปรวมอยู่จุดนั้นๆที่เรากำหนดรู้อยู่แล้วจิตเองก็จะเกิดสมาธิแล้วจิตก็จะรวมตัววูบเข้าไปเขาเรียกว่าฌานซึ่งพุทธองค์เนี่ยทรงทำมานานแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็มีสมาธิฌานเนี่ยจนสูงสุดนะแล้วในชาติสุดท้ายที่พุทธองค์ทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตอนยังเป็นองค์พระเยาว์อยู่เนี่ยพระองค์ก็ทรงใช้ลมหายใจนี้เป็นสมาธิที่ใต้ต้นว่าให้เกิดเป็นปฐมฌานขึ้นมาอาศัยอานาปานสติแล้วก็เกิดสมาธิแน่วแน่นะอันนี้จนที่ว่าสมาธิเกิดตั้งแต่พระเยาว์แล้วต่อมาพุทธองค์ก็ทรงออกผนวดแล้วก็ไปทำสมาธิกับอานาถบททุกขดาบทสามารถจะถึงสูงสุดเหมือนเดิมเหมือนทุกชาติที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์แล้วสมาธินั้นก็เกิดท่านก็บอกว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นนะคือสมาธิเนี่ยสงบเท่านั้นแต่ไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดหมายถึงว่าจิตเราก็ยังผูกพันโลกอยู่ไม่เบื่อโลกนั่นเองเวลาออกสมาธิจิตเราก็ยังไปหาโลกอีกไม่คลายความยินดีในโลกไม่คลายกำหนัดเช่นว่ากามราคะก็ยังไม่คลายแต่ตอนเข้าสมาธิเนี่ยนิ่งแน่นอนฉะนั้นความนิ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสมาธิที่เป็นกิเลสนั่นเองสมาธิที่ยังมีกิเลสอยู่
ที่พูดถึงเมื่อกี้ว่ากิเลสของเราเนี่ยจิตไม่สงบก็เป็นจิตสงบก็เป็นมันถึงได้เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดว่าพุทธเจ้าเนี่ยทำสมาธิสูงสุดอย่างนั้นถ้าเกิดสมาธินี้สงบขนาดนั้นแล้วเนี่ยเอาความสงบมาเป็นเครื่องตัดสินเนี่ยพุทธเจ้าหมดกิเลสตอนนั้นแล้วตอนที่ไปอยู่กับอาราธบททุกขดาบทแล้วหรือไม่งั้นทุกขดาบทอาราธบทเนี่ยจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนพุทธเจ้าอีกเพราะมีสมาธิก่อนพุทธเจ้าอีกเลยยังสอนพุทธเจ้าให้ทําตามซะด้วยซ้ำพุทธเจ้ายังรู้ทีหลังดาบททั้งสองรู้ก่อนเราจะว่ายังไงอันนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดได้ว่าความสงบนั่นเนี่ยแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเราจะเห็นว่าสงบปานนั้นแล้วเนี่ยยังไม่เบื่อหน่ายโลกเลยจิตเนี่ยยังไปสู่โลกอยู่อีกตอนที่เราออกจากสมาธิมาจิตก็ยังไปอีกเพราะอะไรเพราะเขายังไม่เบื่อหน่ายโลกไม่คลายกำหนัดจากโลกไม่หลุดพ้นจากโลกนั่นเองเราสังเกตไหมเวลาทำสมาธิออกมาอ้าวไปอีกแล้วไปอีกแล้วแล้วทำยังไงเราจะไม่ให้ไปเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือตรงนี้ออกเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็ต้องสงบเราอยากได้เป็นอย่างนั้นนั่นแหละสงบที่แท้จริงเราอยากเป็นแค่นี้เองนะแต่ที่นี้ความสงบของเราเนี่ยสงบตอนเข้าแต่ตอนออกไม่สงบก็เลยคิดว่าความสงบนั้นยังมีกิเลสซ่อนอยู่เหมือนน้ำใสแล้วก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่ในความใสจึงว่าความสงบนั้นเป็นกิเลสด้วยนี่สิและความไม่มีกิเลสนั้นก็สงบเหมือนกันมันก็เลยปนกันว่าสงบแบบมีกิเลสกับสงบแบบไม่มีกิเลสก็เป็นที่มาของว่าสงบแท้กับสงบเทียมนั่นเองนิพพานแท้นิพพานเทียมนั่นเองมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะนั้นความสงบยังตายใจไม่ได้ยังนอนใจไม่ได้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีกิเลสยังไม่ได้ฉะนั้นกิเลสเนี่ยเขาจะวัดตรงที่จิตปกตินะจิตปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำสมาธิมาขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าจิตเราอยู่ในภาวะปกติกิเลสเรายังมีอยู่ไหมเขาวัดตรงที่ออกสมาธิแล้วถ้าอยู่ในสมาธิวัดไม่ได้เพราะสมาธิมันกบอยู่คมอยู่ทับอยู่วัดไม่ได้ฉะนั้นเราจะวัดว่าเรามีกิเลสหรือไม่เนี่ยวัดตอนที่จิตอยู่ภาวะปกติเขาจะวัดตรงนั้นในสมาธิวัดไม่ได้หรอกใครก็สงบทั้งนั้นแหละนะเราต้องวัดตอนออกสมาธิแล้วถ้าออกมาแล้วจิตเรายังไปอยู่เนี่ยมันไม่ได้มันไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดอย่างที่พุทธองค์ทรงกล่าวนะว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบความระงับเท่านั้นแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจึงว่าเราจะต้องมาทำยังไงให้เราเนี่ยเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความหลุดพ้นอีกทีหนึ่งทีนี้ว่าพุทธองค์ทรงทำสมาธิขนาดนั้นแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าทางนี้ไม่ใช่ทางแล้วก็ทางนี้เป็นแค่สงบเท่านั้นยังไม่หมดกิเลสเราจะเห็นไหมว่าความสงบไม่ได้เป็นเครื่องวัดของการละกิเลสยังนอนใจไม่ได้ว่าสงบนี้หมดกิเลสแล้วไม่ได้ในความสงบนั้นยังซ่อนอะไรอยู่อันนั้นก็ยังมีอีกก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนักปฏิบัติจึงสังเกตหรือว่าเข้าใจได้ยากมากเลยก็เพราะตรงนี้แหละ
ที่จะมาบอกว่าการเข้าใจคําสอนพุทธเจ้านี่ยากเพราะพุทธเจ้าทําสมาธิจึงสูงสุดจนบางชาตินะท่านเหาะเลยนะมีอภิญญาถึง5ขาดอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องกิเลสเท่านั้นเองแสดงว่าคนมีกิเลสอยู่เนี่ยยังไม่เป็นพุทธเจ้าเลยเนี่ยตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เหาะได้ยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้ายังเหาะได้แล้วก็ยังไม่ได้ละกิเลสยังไม่ได้ตรัสรู้เลยเหาะได้แล้วแล้วคนเราเนี่ยยังเหาะไม่ได้จะหมดกิเลสได้ไงมันก็ยากนะยากมากๆเลยนะต่อมาก็ลำบากใจเรื่องการสอนว่าเข้าใจยากจริงๆทีนี้ว่าเรามาศึกษาตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ายากจนที่เราทำไม่ได้ก็คือปัญหาของเราทุกคนเนี่ยต้องการตรงที่ว่าทำยังไงเข้าสมาธิเราก็สงบออกมาจากสมาธิเราก็สงบเราต้องการตรงนี้ถ้าเราไม่เข้าสมาธิเลยก็สงบแสดงว่าสมาธิเนี่ยจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยไม่จำเป็นแต่ขอให้เราสงบนะบางคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่เข้าสมาธิแล้วสงบเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปได้ว่าถ้าสงบก็เขาต้องเข้าสมาธิแต่เมื่อออกสมาธิแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะสงบเพราะสงบนี้ต้องเข้าสมาธิเท่านั้นถึงจะสงบเมื่อออกแล้วเนี่ยความไม่สงบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาบางคนอาจจะคิดอย่างนี้นะเข้าใจอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนพ้นทุกข์มันก็ไม่มีสิที่คนอย่างนี้คนที่เขาพูดอย่างนี้คือคนเขารู้ได้แค่นี้ว่าถ้าจะให้สงบเนี่ยก็ต้องเข้าสมาธิแต่เมื่อออกแล้วความสงบมันก็หายไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาหรอกเพราะเราต้องการว่าเข้าสมาธิก็สงบออกมาต้องสงบได้ด้วยหรือไม่เข้าสมาธิเลยก็สงบได้ด้วยอีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้แต่อีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นได้เนี่ยมันก็เลยเถียงกันตรงนั้นเป็นได้นะฉะนั้นเราจะทำยังไงว่าไม่เข้าสมาธิเลยก็สงบนะเป็นได้นี่เป็นได้อย่างไรแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยชีวิตเราจะเพียงพอหรือเพราะอะไรเพราะการเข้าสมาธิเนี่ยคนเราจะเข้าสมาธิเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยแค่5% 10%เองของแต่ละวันนอกนั้นเนี่ยเราต้องออกสมาธิมาสัมผัสสัมพันธ์กับโลกมันก็มีปัญหาเลยสิเพราะการอยู่สมาธินี่น้อยมากกว่าการอยู่นอกสมาธิถ้าเกิดว่าในสมาธิมีน้อยแต่นอกสมาธิมีมากชีวิตเราโดยมากก็มีแต่อารมณ์มากไปเนี่ยมันก็ฟุ้งไปหมดสิถ้าเกิดว่าในชีวิตเราเนี่ยมีสมาธิมากกว่าแต่ไม่มีนี่น้อยกว่าอันนี้ก็พอทำเนานะแต่ว่าอัตราการที่เราอยู่นอกสมาธินี่มากกว่าอยู่ในสมาธินี่น้อยเดียวแล้วโดยมากเราก็ไม่สงบนะสินะทำให้เรามีทุกข์มากทำไมเราเข้าสมาธิให้มากๆกว่านี้ไม่ดีเหรอถ้าเกิดว่ามันน้อยเนี่ยทำให้มากสิเพราะคนที่ทำสมาธิเนี่ยมันต้องนั่ง
แล้วขณะที่ทำถ้าจิตรวมแล้วเนี่ยแม้แต่ตัวเนี่ยขยับไม่ได้เลยเพราะจิตมันรวมตัวเนี่ยลมหายใจก็ขาดแล้วจะไปทำงานอะไรเนี่ยทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรเพราะลมหายใจไม่มีกระดะตัวเนี่ยกระดิกไม่ได้เลยเวลาเข้าสมาธิเนี่ยตัวมันแข็งไปหมดเลยเวลาจิตมันรวมตัวมันจะแข็งทื่อเลยนะกระดิกก็ได้ไม่ได้เลยนะลมหายใจก็หมดไปฉะนั้นคนทำสมาธินี่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนั่งอยู่นั่นแหละและในชีวิตเรานั่งครึ่งวันค่อนวันไม่ต้องทำอาหารเลี้ยงชีพกันแล้วเนี่ยมันจะผิดธรรมชาติเพราะโดยมากแล้วคนเราต้องอยู่นอกสมาธิมากกว่าแต่เรากลับด้านสมาธิให้มากกว่าเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะการทำสมาธิเนี่ยทำมากกว่านั้นแล้วเนี่ยมันทำงานอะไรไม่ได้เลยลมหายใจก็ยังไม่มีตัวกระดิกก็ไม่ได้แล้วก็ภาคปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยสมาธิไม่สามารถจะอยู่ได้มากขนาดนั้นเพราะเขามีคำว่าเข้าและออกตอนที่เข้าไปเนี่ยเราต้องฝืนใจมากต้องต่อสู้กับอารมณ์แต่เวลาออกมาเนี่ยเขาไม่ต่อสู้เราเลยเขาปล่อยให้ออกเลยแต่ตอนเข้าเขาขัดขวางเราสังเกตไหมจะเข้าสมาธินี้ต้องเจอการขัดขวางของอารมณ์ก่อนแต่เวลาออกเนี่ยเขาไม่ขวางเลยเขาปล่อยให้ออกเหมือนจะไล่ออกซะเลยซ้ำนะออกไปตอนเข้ามาเนี่ยอย่าเข้านะนะตอนเข้าเนี่ยขวางก่อนนะแล้วนักปฏิบัตินั่งสมาธิจะเกิดการขวางก่อนถ้าวันไหนเขาขัดขวางเรามากมายเราเข้าไม่ได้หรอกเพราะเขาแรงวันไหนเขาขวางน้อยหน่อยก็พอเข้าได้แต่เวลาออกมาน่าจะห้ามออกเนาะเพราะตอนเข้าได้ห้ามเข้าไงออกเนี่ยเหมือนกับว่าไล่ส่งเลยไม่ขวางเลยหลุดออกมาอ้าวออกสมาธิแล้วตอนออกเขาไม่ขวางเขาอยากให้ออกจะตายแต่ตอนเข้าเนี่ยเขาขวางสุดฤทธิ์เลยนะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะแล้วเราจะไปอยู่นานๆได้อย่างไรทีนี้ก็คือว่าเราจะทำยังไงกับปัญหาว่าจิตเราจะต้องเป็นสมาธิทีนี้ว่าเราต้องการอะไรในที่นี้ต้องการว่าเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบต้องการอยู่แค่นี้เองและไม่เข้าเลยก็สงบเราจะทำอย่างไรดีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสงบตอนเข้านะตอนออกก็ไม่สงบแล้วก็เลยว่ามันมีปัญหาตอนออกตอนเข้าไม่มีปัญหาจะมีปัญหาตอนที่เขาขัดขวางเราเท่านั้นเองนะแต่ว่าเข้าไปข้างในแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็เรามาวินิจฉัยว่าสมาธิของเราเนี่ยที่เราเข้าไปสมาธิเนี่ยเมื่อจิตเรารวมตัวเป็นสมาธิเนี่ยเราก็กระหยิ่มยิ้มย่องว่าจิตเรามั่นคงแล้วจิตเรามั่นคงแล้วจิตเราตั้งมั่นแล้วจิตเราเป็นสมาธิแล้วดีใจว่าเราทำสมาธิให้เกิดได้แล้วก็เมื่อจิตเราเป็นสมาธิได้หลังจากที่เราสู้กับสิ่งที่ขัดขวางเราแล้วก็ฝ่าวงล้อมออกมาได้เข้าสมาธิได้เนี่ยเราก็กระหยิ่มยิ้มย่องว่าจิตเราสงบแล้วแล้วก็คิดว่าความสงบนั้นเป็นเพราะอำนาจของตนอำนาจของตนนั่นเองทำให้ความสงบเกิดขึ้นได้แล้วก็เข้าใจว่าความสงบนั้นเป็นเพราะของตัวเองที่ทำให้เกิดขึ้นมาความจริงแล้วเนี่ย
ไม่ใช่ของตัวเองเป็นของธรรมชาตินะทำไมต้องพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าการพูดอย่างนั้นก็เพราะมีเหตุอยู่ว่าถ้าความสงบนั้นเป็นของเป็นสมบัติของเราเป็นของของเราเป็นของที่เราสร้างขึ้นมาเป็นอำนาจของเราเนี่ยถ้าเราออกจากสมาธิเราออกสมาธิออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีอำนาจเหมือนเดิมก็สามารถที่จะบังคับบัญชาจิตเราได้ทีนี้นักปฏิบัติยังไม่เข้าใจว่าเป็นอำนาจของตัวเองแท้จริงเป็นอำนาจของธรรมชาติไม่ใช่อำนาจของตัวเองเพราะอะไรเราจะสังเกตตอนที่ว่าเราออกสมาธิมาเนี่ยอารมณ์มากมายก็จะลุมเร้าจิตเรามากมายเราก็เรียกสมาธิบอกช่วยด้วยอารมณ์กำลังลุมอยู่เราอยากจะให้สมาธิมาช่วยหน่อยสมาธิบอกว่าไปช่วยไม่ได้หรอกเพราะตรงที่เราอยู่นั้นเขาไม่มีอำนาจที่มาถึงตรงนั้นหมายถึงอำนาจเขาอยู่ในขอบเขตที่จำกัดไม่สามารถจะมีอำนาจไปทั่วที่ทุกที่เขาก็เลยไม่ช่วยเราเราจึงเห็นว่าจิตของเราเนี่ยโดดเดี่ยวที่พึ่งตัวคนเดียวอำนาจที่เราเคยมีเคยสงบไม่มาช่วยอะไรเราเลยแสดงว่าอำนาจนั้นเป็นของเขาแต่เราเนี่ยไปอาศัยเขาถ้าเป็นอำนาจของเราคงจะมาช่วยเราได้นะแสดงว่าอำนาจนั้นเป็นธรรมชาติเหมือนเราเนี่ยเป็นธาตุรับใช้แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งธาตุนั้นก็เข้าไปในคฤหาสน์ของนายแล้วก็กระยิมยิ้มย่องว่าเราอยู่คฤหาสน์เราอยู่ในเคหสถานที่โออาหรูหราว่านี่เราได้โชคดีนะเราได้อยู่ในที่ดีๆมีปราสาทมีคฤหาสน์อันใหญ่โตกระยิมยิ้มย่องจะนอนจะนั่งอยู่ในที่นั้นก็รู้สึกว่าตัวเองกระยิมยิ้มย่องว่านี่บ้านของเราความจริงแล้วไม่ใช่บ้านตัวเองเป็นบ้านของนายแต่เราไปเอาใส่เท่านั้นเองเมื่อเราเนี่ยเขาให้เราออกจากบ้านไปเราก็เล่ร่อนหาบ้านไม่เจอเลยเพราะเราไม่มีบ้านแต่บ้านที่เคยอยู่ประจำนั้นเป็นบ้านนายเพราะอะไรเพราะเราเป็นทาสแสดงว่าสมาธินั้นก็เหมือนว่าเป็นที่อาศัยของธรรมชาติที่เราไปหลบอยู่หรือเราไปอาศัยอยู่สุดท้ายอย่างที่เขาบอกว่าตอนเข้านะเขาขวางไม่ให้เข้าแต่ตอนออกเนี่ยเขาเหมือนก็จะไล่ออกไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช่เจ้าของบ้านเวลาออกสมาธินะมันค่อยจะออกง่ายๆนะแต่เวลาเข้ายากยากอย่างนั้นแหละแสดงว่าเราอยู่แล้วมีความสุขเหลือเกินนั้นเป็นบ้านเขาโดยไม่ใช่บ้านเราฉะนั้นสมาธิเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเย็นมากเลยมันตายใจว่านี่บ้านเรานะแต่เวลาออกมาปุ๊บหาเขาไม่เจอเลยเขาไม่มาช่วยหรอกเพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าเป็นธรรมชาติเพราะไม่มีอำนาจในตัวเองเราไปอาศัยอำนาจของเขาในที่นี้ก็คือธรรมชาติแสดงว่าธรรมชาติมันเป็นที่ของเขาอยู่แล้วตรงนั้นเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำสมาธิเพราะเราไม่เคยไปดูตรงนั้นมันก็เลยไม่รู้จักแต่เมื่อเรามาทำสมาธิเราเข้าไปอยู่เนี่ยเราก็ตายใจว่าเป็นบ้านของเราถ้าบ้านของเราก็อยู่นานๆไปเลยสิทำไมต้องมาออกมาล่ะไม่รู้เขาไล่ออก
เขาให้ออกอ่ะเวลาเข้าเนี่ยเขาขวางน่ะเวลาให้ออกเวลาออกเนี่ยเวลาจะเข้านี่โอ้โหเขาขวางหน้าดูเลยแต่เวลาออกเนี่ยง่ายง่ายเขาไม่ขวางเลยแล้วก็เวลาขวางมากๆก็เข้าไม่ได้จะเข้าทีไรก็ต้องทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยเพราะอะไรเพราะไม่ใช่บ้านของเราถ้าบ้านของเราเข้าก็ไม่มีใครขวางเลยไม่มีใครทะเลาะเพราะเรามีสิทธิ์ออกมาเราก็ออกก็ได้ไม่ออกก็ได้เราก็ตามใจเราสิแต่นี่ไม่ใช่แสดงว่าความสงบอันเกิดจากสมาธิที่เราฝึกกันน่ะเป็นเพียงแต่เราไปอาศัยอยู่ในบ้านของเขาเมื่อเราหลุดออกจากบ้านหลังนั้นแล้วเร่ร่อนทันทีเลยหาบ้านไม่เจอก็คือไปโน่นไปนี่คิดมั่วไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีบ้านไม่เครื่องไม่มีเครื่องอาศัยไม่มีเครื่องอยู่ฉะนั้นจึงได้เห็นว่าสมาธิที่สงบนั้นยังมีกิเลสอยู่นี่แหละที่ว่าที่เป็นที่มาของว่ากิเลสแบบสงบก็มีกิเลสแบบไม่สงบก็มีเพราะเมื่อเราสงบนั่นแหละกิเลสก็ใช่ว่าจะออกไปนะอันนี้ก็เลยว่าเราให้เห็นว่าสมาธิฌานเนี่ยเป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เราเข้าไปอาศัยไม่ใช่อำนาจของเราอำนาจเขาไม่ใช่บ้านของเราบ้านเขาแต่เราอาศัยเขาก็ให้อาศัยสักพักหนึ่งเขาก็ออกให้ออกเลยให้ออเราออกแล้วตอนเข้าเขาก็ขวางอยู่นะเขาก็ให้ลูกน้องมาขวางอยู่มาห้ามเข้านะคนเนี้ยแต่เราก็ทุลังเข้าให้ได้นะวันไหนทุลังเข้าได้ก็ได้แต่ก็เขาบอกว่าอ้าวได้ก็ได้แต่อยู่ในจำกัดนะเดี๋ยวข้าก็จะให้ออกแล้วเพราะไม่อยากให้อยู่นานอย่างเงี้ยแต่เมื่อออกแล้วนะเข้ามาหมายขวางอีกแล้วแต่ตอนออกไม่ขวางเพราะอะไรไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราทีนี้เราต้องสร้างบ้านของเราขึ้นมาแทนไม่ง้อก็ได้สร้างบ้านตัวเองได้ขึ้นมานี่บ้านเรายังไม่ได้สร้างอันนั้นบ้านเขานะนี่เราพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าเราให้เห็นอุปมาให้ฟังว่าภาพลักษณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงว่าเมื่อจิตเราออกสมาธิมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยไม่เล่ร่อนไม่ไปไหนจิตสงบสงับเหมือนเดิมเหมือนเข้าสมาธินั่นแหละเราก็ต้องสร้างเครื่องอยู่ขึ้นสิเพราะที่ผ่านมาเราไม่มีเครื่องอยู่นะไม่มีเครื่องอยู่การที่เราไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยตอนที่เข้าสมาธิไปแอบอยู่กับเขาก็ให้ออกมาเมื่อออกมาแล้วเราก็เล่ร่อนไปทางตาบ้างไปทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจการก่อนที่เราจะเข้าสมาธิเราก็เป็นคนเล่ร่อนมาก่อนตอนที่เรามีสมาธิก็ไปอาศัยเขาหน่อยหนึ่งแต่เมื่อออกจากอาศัยเขาแล้วเนี่ยก็ยังเร่ร่อนเหมือนคนก่อนนั่นเอง ฉะนั้นการเร่ร่อนของเราเนี่ยยังไม่จบเลยยังไม่มีเครื่องอยู่เลยหลายคนก็บอกว่านะมีความเห็นต่างๆนานาว่าก็ธรรมดาอยู่แล้วว่าจิตมันเล่ร่อนอยู่อย่างนี้เนี่ยมันมีอารมณ์เป็นของธรรมดาเมื่อเข้าสมาธิก็สงบก็จริงแต่ออกมาก็เป็นธรรมดาของมันที่จะเป็นอย่างนั้นแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกเราก็อย่ายินดียินร้ายกับมันสิคิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีก็ให้รู้คิดอะไรก็เฉยๆไว้แต่ห้ามความคิดไม่ได้หรอกคือคนหลายคนคิดว่ามันแก้ไขไม่ได้ก็เลยเห็นไปตามน้ำเลยว่าเมื่อแก้ไม่ได้คงจะเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้
ให้มันเป็นอย่างนั้นแหละคืออะไรก็ไม่ได้แล้วก็ให้มันเป็นแต่เราพยายามจะวางใจเป็นกลางวางเฉยเพราะว่าเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองถ้าคนนั้นคิดอย่างนี้จิตก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละเท่ากับว่าเราไม่ต้องแก้อะไรเลยเราไม่ไหวนะมันทุกข์นะมันทุกข์ไอ้คนพูดนั้นเขาไหวก็ช่างเขาเถอะนะแต่เราไม่ไหวอ่ะโอ้ยจะเป็นเช่นนั้นเหรอเราไม่คงไม่ไหวมั้งเราก็เป็นเช่นนั้นมาตั้งนานแล้วนะไม่ใช่เป็นตอนนี้เป็นมานานแล้วทีนี้คนหนึ่งเขาพอใจก็ให้เขาพอใจไปแต่ไอ้คนไม่พอใจเนี่ยว่าไม่ไหวจิตมันฟุ้งจิตมันไปไม่จบเราคงจะเป็นเช่นนั้นเองไม่ได้จะแล้วล่ะเราต้องทำให้จิตสงบให้ได้นี่คือปัญหาล่ะแล้วก็ทางที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าจิตเราไม่เร่ร่อนเนี่ยเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบมันมีในโลกไหมบางคนก็บอกมีไม่ได้หรอกเพราะจิตอะไรเพราะท่านว่าท่านพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเมื่อของไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ก็บังคับบัญชาไม่ได้ถ้าจิตเราบังคับบัญชาไม่ได้แสดงว่ามันเป็นกฎไตรลักษณ์อยู่แล้วว่าสิ่งใดบังคับบัญชาไม่ได้เช่นว่าเขาจะเป็นก็ให้เป็นให้เขาจะมีอะไรก็ให้ไปสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้นั่นเราเห็นธรรมะแล้วใครจะเห็นอย่างนั้นก็ช่างเถอะแต่เราไม่ไหวนะมันฟุ้งอ่ะมันทุกข์นะนะคงไม่ไหวแน่เขาก็มองไปตามน้ำว่าเป็นธรรมะก็แล้วแต่เขาจะมองแต่เราเนี่ยจะต้องทำให้สงบแล้วมีไม่ในโลกที่บอกว่าเข้าสมาธิก็สงบไม่เข้าก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบมีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีมีอยู่เพราะพุทธองค์ทรงกล่าวว่าทุกอย่างจะต้องมีการเป็นคู่เมื่อมีทุกข์ก็ต้องมีการออกจากทุกข์มีทุกข์ก็มีการดับทุกข์นั่นเองแต่เราหาไม่เจอต่างหากคือมันมีได้นะแต่เรายังหาทางนั้นไม่เจอก็เลยบอกว่าไม่มีไม่ได้ทางนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีถ้าเราจะเจอก็ต้องไปฟังคำสอนพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้สัตบุรุษทั้งหลายท่านรู้ธรรมเห็นธรรมก็จะไปสู่ทางที่สามารถจะคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นได้อันนี้ก็คือว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องเฟ้นหาจุดเหมือนกับเราเนี่ยจะเกาในที่ขันต้องหาตำแหน่งขันก่อนเราสังเกตไหมเวลาขันหลังเนี่ยแล้วเกาไม่ถึงหรือเกาไม่ถูกเนี่ยมันไม่เคลียร์นะดีไม่ดีเกาไม่ถึงไม่รู้จะทำอะไรเอาหลังไปถูไม้บ้างถูอะไรที่อยู่ตรงนั้นมันเก่าไม่ถึงแล้วมันก็ไม่ถ้าไม่เก่ามันไม่เคลียร์เนี่ยมันจะต้องเก่าและเก่าต้องถูกตำแหน่งด้วยนะถ้าไม่ถูกเคลียร์ไม่จบเหมือนเราคันหลังและเก่าไม่ถูกที่เนี่ยมันไม่จบเลยนะมันจะจบก็ต้องถูกตำแหน่งหน่อยฉะนั้นการที่เราจะเฟ้นหาปัญหาว่าการที่เราจะแก้ปัญหาต้องตรงตำแหน่งหน่อยตำแหน่งอยู่ตรงไหนที่เราจะแก้เอาเป็นว่าตำแหน่งที่เราจะแก้คือจิตปกติที่มีปัญหามากที่สุดนะจิตปกติในสมาธิแก้ไหมไม่ต้องแก้เพราะในสมาธิสงบอยู่แล้วนะเพราะเข้าไปแล้วสงบอยู่แล้วแต่ออกสมาธิมันไม่สงบฉะนั้นจุดที่เราจะแก้เนี่ยจุดนี้มันคันเราจะต้องเกาตรงนี้คือออกมาแล้วมันไม่สงบจะทำยังไงเรื่องมันมีแค่นี้เองแสดงว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเราเฟ้นหาว่าจุดที่คันที่สุดเราจะเกาตรงนั้นแหละมันจะหายคันอันนี้แหละเขาเรียกว่าเฟ้นหาตำแหน่งที่เราจะแก้ไขปัญหาว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนแก้ที่นั่นคันที่ไหนเกาตรงนั้นจะได้ถูกจุดมันจะได้เคลียร์ปัญหาทีนี้เมื่อจิตภาวะปกติเนี่ยเราจะทำยังไงให้สงบนี่สิปัญหาแล้วก็ชีวิตเราทั้งวันหนึ่งเนี่ยรวยมาก
เราจะอยู่จิตปกติเพราะเราต้องทำมาหากินบ้างต้องสัมผัสสัมพันธ์อะไรกับโลกไม่ใช่ว่านั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนเราจะอะไรมากินมาใช้เรามันต้องมีการอยู่นอกสมาธิที่ถึง90หรือ95%เลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเข้าสมาธิแค่5%เนี่ยเท่านั้นเอง10%นี่ถือว่าเยอะมากแล้ว90หรือ95%เนี่ยส่วนใหญ่เราอยู่นอกสมาธิมันเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เดียวเลยที่มีปัญหาส่วน5% 10%ไม่มีปัญหาไม่ต้องแก้อะไรตรงนั้นสมาธิดีอยู่แล้วแต่เมื่ออยู่นอกสมาธิแล้วเนี่ยปัญหามากที่สุดก็คือมันไม่สงบเราจะทำอย่างไรเราจะทำอย่างไรตรงนี้ที่หลายคนที่เคยบอกว่าก็ธรรมดาเมื่อสงบก็ต้องเข้าสมาธิไปการเข้าสมาธิมันเล็กน้อยเกินไปมันแค่5%เราจะ5%ประกบเกลื่อนทั้งเปอร์เซ็นต์ทั้งโดยมากเนี่ยมันไม่ได้หรอกเปอร์เซ็นต์โดยมากเขาไม่สงบตัวเองจะเอานิดเดียวมาปบเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่มิดนะเราจะต้องแก้ปัญหาว่า 95% ของเราเนี่ยจะให้สงบได้อย่างไรนี่จุดแก้มันอยู่ตรงนี้จุดที่เราจะต้องแก้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละคันเราจะเกาตรงนี้ให้เคลียร์ซะให้หายคันซะนั่นคือเป้าหมายของเรานะทีนี้ว่าจิตปกติเนี่ยเราจะมาวินิจฉัยว่าทำไมจิตปกติของเราไม่สงบอะไรหนอเป็นเหตุของเป็นปัจจัยของเราไม่สงบนั้นว่าอาการใดทำให้เราไม่สงบเราจะประมวลความว่าการทำงานในครั้งนี้ของจิตที่ไม่สงบเนี่ยมีตัวการอยู่สามอย่าง 1. จิตเรา 2. ตาหู 3. อารมณ์มีตัวทำงานอยู่สามตัวมันนำทำงานทั้งวันเนี่ยสามตัวการนี้ทำให้จิตเรานี่วุ่นวายตลอด1จิต2หูตา3อารมณ์3อย่างนี้มาประจวบกันยุ่งเลยเหมือนไฟกับน้ำมันยุ่งเหยิงไปหมดไหม้กันพึบพับไปหมดทำให้เรานี่ร้อนรุ่มไปหมดเลยนะทีนี้ใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องมาจับผิดที่ใจส่วนใหญ่แล้วไม่จับผิดที่ใจจับผิดว่าที่เรามีอารมณ์ต่างๆที่ใจเราไม่สงบเพราะสิ่งอื่นมากวนนะส่วนมากจะโทษว่าสิ่งอื่นมากวนเช่นว่าตาเราไปเห็นรูปเนี่ยรูปมากวนตาเราหูไปยินเสียงมากวนหูเราอย่างนี้เป็นต้นเราก็โทษว่าสิ่งนั้นมากวนเราจึงไม่สงบอันนี้เป็นสัญชาตญาณของทุกคนที่มักจะโทษสิ่งอื่นที่มารบกวนเราอยู่ดีๆนั่งดีๆกิเลสมันไหลเข้ามาหาเรื่อยเลยเนี่ยมันว่าอย่างนั้นจนมักจะโทษกิเลสว่าไหลมาหาแต่ถ้าเราดูเผินๆอาจจะเป็นอย่างนั้นและก็ตัวเองเนี่ยมักจะโทษผู้อื่นนี่เป็นนิสัยอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะตัวเองเรื่องอะไรจะโทษตัวเองเพราะตัวเองรักตัวเองก็โทษผู้อื่นไว้ก่อนตัวเองไม่ผิดคนอื่นผิดเสมอแบบนั้นแหละมันเป็นลักษณะนั้นนี่คือสัญชาตญาณของคนเรามักจะโทษผู้อื่นตัวเองคือผิดยังไงก็ไม่ผิดยังไงก็เป็นคนไม่ผิดเนี่ยมันเป็นนิสัยนะเพราะอะไรเพราะเรารักตัวเราเรื่องอะไรจะโทษตัวเองเราโทษผู้อื่นไว้ก่อนนี่คนเรามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ไม่ได้มาหาเราไปหาอารมณ์เอง
นะท่านกล่าวว่าถ้าอารมณ์ของโลกนี้มาหาจิตการประพฤติธรรมไม่มีในโลกพระอรหันต์ไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าไม่อุบัติในโลกเพราะยังไงก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไม่ได้การประพฤติธรรมก็ไม่สําเร็จเพราะไปที่ไหนที่ไหนอารมณ์ก็มาหาจิตหมดเนี่ยเราจะเอาจิตไปหลบที่ไหนเนาะก็หลบไม่ได้การเป็นพระอรหันต์ก็คงไม่มีเพราะว่าเราไปนั่งใกล้พระอรหันต์เนี่ยเดี๋ยวกิเลสเราก็ไหลไปหาท่านหรอกก็เป็นอันว่าท่านที่ท่านสะอาดแล้วท่านก็มาสกปรกพวกเราอีกเพราะอะไรเพราะกิเลสเราไหลไปหาท่านอันนี้ถ้าเกิดว่ากิเลสเป็นฝ่ายเข้าหาจิตเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยแสดงว่าคนที่เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วเนี่ยต่อมาไปอยู่ใกล้คนไม่พ้นทุกข์ก็เลอะไปด้วยกันหมดเลยอย่างนี้แสดงว่ากิเลสไปหาจิตกลายเป็นว่าอุตส่าห์ฝึกมาตั้งนานเป็นพระอรหันต์แล้วกลับมาเป็นปุถุชนได้อีกมันก็แย่สิทีนี้ความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นเป็นอันว่าจิตเราไปหาอารมณ์ต่างหากเพราะอะไรเราโทษอารมณ์ก็เพราะว่าเรารักตัวเองก็โทษอารมณ์ไปก่อนฉะนั้นพระอรหันต์ก็เป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าก็เป็นพุทธเจ้าบุคคลที่หลุดพ้นก็หลุดพ้นเพราะอะไรเพราะจิตท่านไม่หาอะไรเลยถึงแม้เราจะเป็นผู้มีกิเลสไปนั่งใกล้ท่านเนี่ยจิตของท่านไม่มารับเราก็ท่านก็บริสุทธิ์เหมือนเดิมเพราะไม่เป็นไปไม่ได้หรอกว่าอารมณ์มาหาจิตเนี่ยจิตเราไปหาอารมณ์เองนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจิตเราไปหาอารมณ์เองเนี่ยโดยการผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจและไปสู่อารมณ์ทำยังไงจิตเราจะไม่ให้ไปมันมีแค่นี้ทำยังไงจิตเราจะไม่ให้ไปถ้าไปแล้วก็เป็นที่มาของความวุ่นวายคือมันมีตัวการอยู่สามตัวตรงนี้ก็คือจิตเรากับตาหูแล้วก็อารมณ์ท่านกล่าวว่าทำสามอย่างประจวบกันเป็นผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาตัณหาอุปาทานมีเมื่อผัสสะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีนะทำสามอย่างประจวบกันทีนี้ว่าจิตเราเนี่ยเป็นฝ่ายไปหาอารมณ์เราจะเคลียร์ยังไงให้จิตเราไม่ไปหาอารมณ์ถ้าจิตเราไม่ไปหาอารมณ์ตาหูก็โมฆะอารมณ์ก็โมฆะไปเองเพราะเขาตั้งอยู่กับที่แต่เราไปหาเองเรานั่นแหละคือปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราเองตัวจิตเราเองว่าเราจะแก้ยังไงว่าจิตเราจะไม่ให้ไปหาอารมณ์การที่เขาไปหาอารมณ์เพราะอะไรเพราะไปหาแล้วเนี่ยชื่นชอบมีความสุขติดใจแล้วก็อยากจะไปเมื่อไปแล้วก็ชื่นชอบติดใจแล้วอยากจะไปท่านกล่าวว่าไปเพราะความอยากไปแสดงว่าจิตที่ไปสู่อารมณ์ต่างๆไปเพราะความอยากและอยากจะไปเพราะไปก็ติดใจในการไปก็เลยอยากไปอีกความอยากตรงนี้เนี่ยเป็นตัณหาหรือเป็นปัญหานั่นเองเป็นปัญหาของเราที่จะต้องแก้เหมือนแมลงผู้ไปหาดอกไม้เนี่ยไปแล้วก็ทำไมไปล่ะก็สีมันสวยนี่แล้วไปแล้วก็มีน้ำหวานด้วยก็ได้รสหวานมาก็ชื่นใจก็อยากจะไปเรื่อยๆจนเป็นนิสัยอย่างนั้นเนี่ยเพราะโลกนี้คือกามคุณกามคุณนั้นคือดอกไม้ของโลกนะดอกไม้ของโลกเราก็เลย
ไปตอมดอกไม้อยู่ประจําแล้วก็ได้น้ําหวานมาคือความสุขก็ติดใจในรสชาติฉะนั้นกามคุณคือดอกไม้ของโลก หรือดอกไม้แห่งมารเองมารปลูกเอาไว้สีสวยสดหมดเลยเราก็เลยหลงรสชาติของกามคุณเพราะกามคุณเป็นดอกไม้ของโลกใจที่เราเคยไปเคยหมกมุ่นใครคุกเขาเคยคุกทีก็เลยติดใจในรสชาติก็อยากจะไปไอ้ความอยากตรงนี้เองเป็นแรงขับเคลื่อนจิตนั้นไปท่านกล่าวว่าความอยากผักใสนรชนไปความอยากผักใสจิตดวงนั้นไปท่านจึงกล่าวว่าความอยากเป็นเหตุของทุกข์นะตัณหานั่นเองตัณหาคือความอยากนะหรือตัณหาหรือปัญหานั่นเองคือความอยากของเราทีนี้เรามาเฟ้นไปเฟ้นไปว่าความอยากนี่เองเป็นสาเหตุเอาเรารู้แล้วความอยากทีนี้เราจะต้องทำลายความอยากนั้นซะนะทำลายความอยากนั้นซะให้ความอยากสิ้นไปแต่ไม่ต้องทำลายจิตทำลายความอยากของจิตนั้นซะเมื่อจิตนั้นหมดความอยากจิตก็ไม่ไปจะตรงกับคำหมายของที่พระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อคนเราเนี่ยเมื่อไปเพราะมันไม่เบื่อมันอยากจะไปไปแล้วก็ไม่เบื่อไม่เบื่อก็อยากจะไปอีกแต่ทำยังไงจะให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดที่พระองค์ทรงกล่าวว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นออกมาแล้วออกสมาธิทำยังไงทำสมาธิเราจะให้เบื่อหน่ายโลกนะพระเจ้าต้องการตรงนั้นนะถึงได้กล่าวคำนี้ขึ้นมาว่าสมาธิกับอาราธบททุกขดาบทเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่หลุดพ้นจึงได้อำลาออกมาว่าสมาธินี้แค่สงบอย่างเดียวแต่ออกมาแล้วไปแล้วจิตมันไม่เบื่อหน่ายโลกเลยเนี่ยมันอยากจะไปโลกอยู่ดีเนี่ยทำยังไงพุทธเจ้าก็เลยมาค้นหาเหตุสุดท้ายก็ได้เหตุว่าตัณหานั่นเองเป็นเหตุของทุกข์เข้าใจไหมฉะนั้นคนเราเนี่ยเราจะต้องค้นหาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ดั้งสมาธิตะพึดตะพึดตะพือไปอย่างเดียวโดยที่ไม่วิเคราะห์วิจารณ์อะไรเลยมันไม่ได้เราจะรู้เท่าถึงเขาเท่าทันเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเราก็ต้องมีอยู่ๆไม่ใช้สติปัญญาใช้แต่กำลังอย่างเดียวเนี่ยนั่งข่มเอาข่มเอาทนเท่าไรเจ็บไว้เจ็บไว้ทนเท่าไว้สู้เข้าไปมันมีแต่กำลังแต่ปราศจากปัญญาสู้ลบร้อยครั้งแพ้ทั้งหมดเลยมีแต่กำลังไม่มีปัญญาฉะนั้นมันต้องวิเคราะห์ก่อนต้องวิเคราะห์ไปด้วยท่านจึงจัดปัญญาเป็นหัวหน้าแต่เราจัดสมาธิเป็นหัวหน้าไม่ได้โยมเราจะเห็นมรรคไหมว่าข้อหนึ่งเป็นปัญญาแต่ข้อสมาธิไว้สุดท้ายเลยข้อ8นั้นเอาไว้ทีหลังกำลังไว้ทีหลังแต่ปัญญาต้องมาก่อนแบบนั้นเนี่ยเพราะเราเคยใช้กำลังมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลก็ต้องใช้ปัญญานำแล้วนี่ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาทีนี้วิธีปฏิบัติเนี่ยว่าตัณหาความอยากตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุของทุกข์เนี่ยเราจะทำยังไงให้ความอยากนั้นสิ้นไปเหมือนรถสิ้นน้ำมันเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันไฟก็จะมอดเองเพราะไฟมีอยู่เพราะมันมีน้ำมันอยู่มันก็ติดไฟเมื่อน้ำมันมีอยู่ไฟก็ลุกไปเรื่อยๆแต่เมื่อหมดน้ำมันหมดเชื้อตะเกียงนั้นก็มอดไปจิตเนี่ยมีตัณหาอยู่มันก็ไปเรื่อยถ้ามันหมดตัณหาจิตก็มอดไปก็หยุดลงได้
แสดงว่าตัณหาเป็นน้ำมันที่หล่อเลี้ยงมันนะอันนี้คือปัญญาหมดเลยนะฉะนั้นเวลาเราเจริญอบรมจิตเนี่ยเราอบรมจิตภาวะปกติเอ้าถ้าอย่างนั้นไม่เอาสมาธิมาช่วยเหรอก็บอกไงว่าคันตรงไหนเกาตรงนั้นไงสมาธิไม่ได้คันเนี่ยมันออกมาแล้วมันคันสมาธิไม่มีปัญหานี่เข้าไปแล้วสงบแต่ออกมาไม่สงบตอนออกนี่แหละทำให้เรามีปัญหาที่สุดฉะนั้นเรามาแก้ไขตรงนี้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติมรรคเนี่ยจึงไม่เข้าสมาธิหรือไม่เอาสมาธิมาใช้เลยเพราะอะไรเพราะสมาธิดีอยู่แล้วแต่นอกสมาธินี่ไม่ดีเลยก็เลยเป็นภาวะที่จิตปกติจึงไม่จัดสมาธิไว้นำหน้ามรรคอันนี้แหละจึงเป็นทำให้นักปฏิบัตินี่งงเอ้าแล้วก็ดังนั้นเราทำสมาธิมาตั้งเยอะเนี่ยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ถ้าใช้ไม่ได้เพราะผิดตำแหน่งเหมือนกับว่าคันตรงนี้แต่ไปเกาตรงโน้นตรงนี้มันคันตรงที่เราออกสมาธิมันคันก็มาแก้ตรงคันนี่เนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาเกิดที่ไหนแก้ที่นั่นคันที่ไหนเกาตรงนั้นท่านบอกตัณหาเกิดที่ไหนล่ะเกิดจากตาเห็นรูปรูปนั่นเนี่ยเขาเรียกว่ารูปตัณหาหูได้ยินเสียงเสียงนั่นเนี่ยเป็นสัทธะตัณหาคานะชิวหากายะมโนตัณหาตัณหาหมดเลยตัณหาเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงจิตไปหารูปรสกลิ่นเสียงเป็นตัณหาแสดงว่าตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยตาก็ไม่เห็นรูปหูก็ไม่ได้ยินเสียงเพราะเข้าสมาธิอยู่เราไม่ต้องแก้ตรงนั้นแต่เมื่อออกสมาธิมาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเป็นภาวะจิตปกติเราแก้ตรงนี้เพราะตัณหามันเกิดตรงนี้ก็ขันตรงนี้ก็เก่าตรงนี้จึงว่ามรรคเนี่ยไม่ใช้สมาธิมาช่วยใช้อะไรใช้สติกับปัญญาเท่านั้นทำให้นักปฏิบัติเนี่ยอุตส่าห์ฝึกสมาธิมาตั้งเยอะเอาไม่ใช้เนี่ยโอ้มันเสียเวลานะก็เสียก็เสียไปสิไม่รู้ทำไงก็พระพุทธเจ้าก็เคยเสียมาแล้วก็ตอนที่ไปฝึกอรหัตบททุกขบทก็ทำมาแล้วเสียมาแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ท่านก็บอกว่าเป็นไปเพื่อความสงบแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดฉะนั้นเราก็ลองหมดแล้วนะพระเจ้าก็ลองนะยังไม่จบตอนที่อรหัตบททุกขบทต้องมาทรมานพระวรกายว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำตัณหาให้แห้งเนี่ยโดยการที่ทรมานที่บำเพ็ญทุกขละกิยาปรากฏทำแล้วก็ไม่แห้งรู้วิธีนั้นสุดท้ายก็มาเจอมรรคในองค์8ถึงจะแห้งตัณหานี้เมื่อแห้งแล้วท่านก็ตรัสเป็นคำพระเรียกว่าพุทธอุทานว่าแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างภพตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านเราโครงบ้านของเจ้าเรารื้อเสียแล้วกรของเจ้ากรเรือนของเจ้าเราหักลานเสียแล้วเจ้าจะสร้างบ้านให้เราต่อไปไม่ได้เสียแล้วเราทำลายโครงสร้างทั้งหมดแล้วได้แล้วตัณหาเป็นผู้สร้างภพอันนี้พุทธเจ้าที่เรียกพุทธอุทานที่กล่าวถึงว่าตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านนั่นเองหรือกระจัดกระจายหมดนะเท่ากับว่าการทำสมาธิยังไม่พอพอพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยทำมาแล้วเราก็เคยฝึกมาแทบทุกคนนะสมาธิแต่ออกมาเอาอีกแล้วไปอีกแล้วมันไม่จบตอนที่ออกตอนที่เข้าก็ดีอยู่นะเมื่อออกมีปัญหาก็แก้ที่ออกเมื่อเข้าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องแก้งานนี้ก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาโดยการหรือนะดีนั่นเอง
ก็เลยว่าเราจะต้องมาแก้ไขตรงนี้ด้วยจิตปกติจึงเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ซึ่งใครๆก็เข้าใจยากเรื่องสติปัฏฐานสี่เพราะการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่ได้ใช้สมาธิของฌานมาร่วมเลยซึ่งหลายคนที่เคยฝึกสมาธิเขาไม่ยอมไม่ได้ฝึกมาแล้วเนี่ยต้องเอาไปเวลาเอาไปเนี่ยจะไม่เห็นเลยตัวเรามันจะว่างไปเลยเขาก็เลยกักกันอยู่ตรงนั้นไม่เอาไปไม่ได้ถ้าสมาธิต้องเอาไปเนี่ยพุทธเจ้าก็ต้องเอาไปสิเอาสมาธิของอรหันตบททุกขดาบทเอาไปสิบางคนก็บอกว่าสมาธิของอรหันตบททุกขดาบทมันคนละอย่างกันกับเราไม่ใช่คนละอย่างอันเดียวกันพยัญชนะสระตัวเดียวกันหมดเลยนะปฐมฌานทุติยติอากาสานัญจาวิญญาณัญจาไปถึงโน่นเลยเป็นอันเดียวกันหมดเลยเขียนก็เขียนอย่างเดียวภาษาก็อันเดียวกันตัวอักษรพยัญชนะสระอันเดียวกันหมดเลยจะต่างกันตรงไหนนะพุทธเจ้าทำสมาธิก็วิญญาณัญญายตนะอากินยัญญายตนะเนวสัญญาหมดเลยจตุทัชฌานเขาก็มีอันเดียวกันฉะนั้นศัพท์ก็เขียนศัพท์เดียวกันพยัญชนะสระอันเดียวกันหมดเลยต่างที่พยัญชนะก็ไม่ได้ต่างฉะนั้นเป็นสมาธิเดียวกันบางคนบอกคนละสมาธิก็พูดไปนะแต่ว่าความจริงอันเดียวกันนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานสี่เหมือนกับว่าเท่ากับว่าเราทำสมาธิทั้งหมดมานะไม่ได้ใช้สมมติว่าจะใช้เนี่ยจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นไม่เหมือนกันมันจะไม่เป็นสติปัฏฐานสี่เองไม่เป็นเดี๋ยวจะชี้แจงว่าเอาสมาธิมาใช้กับไม่เอาสมาธิมาใช้จะต่างกันยังไงต่างกันอย่างไรเดี๋ยวจะบอกให้ฟังขอย้อนไปตรงที่ว่าตัณหาที่แก้เนี่ยแก้อย่างไรตัณหาคือความอยากเนี่ยเราจะทำความอยากให้เหือดแห้งได้อย่างไรถ้าความอยากแห้งจิตก็ไม่ไปเมื่อไม่ไปจิตก็หยุดเมื่อหยุดเราก็อยู่ได้สบายเราก็ตั้งมั่นฉะนั้นจิตหยุดในภาวะปกติเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสมาธิตลอดเพราะจิตมันหยุดนะแสดงว่าเข้าสมาธิก็สงบออกมาจากสมาธิเราก็ต้องสงบไม่เข้าเลยเราก็สงบเพราะจิตมันหยุดแล้วการที่จิตไม่หยุดนั้นเพราะเขามีตัณหาอยู่เพราะมีความอยากเราจะต้องทำลายความอยากนั้นออกไปให้จิตนั้นยุติการไปซะนั่นคือการสิ้นทุกข์ทีนี้จิตเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยเข้าไปทางไหนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหกประตูถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องกั้น6ประตูนี้ซะเอาอะไรกั้นนะเอาสติเป็นเครื่องกั้นหรือเขาเรียกว่าสติเป็นดุจทํานบกั้นกระแสเหล่านั้นได้เราจะต้องใช้สติเนี่ยกั้นเพราะระหว่างนั้นน่ะเราไม่ได้เข้าสมาธิเลยก็เลยไม่ต้องใช้สมาธิกั้นต้องใช้สติเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในภาวะจิตปกติจะเอาสมาธิมาแต่ไหนเราก็ต้องใช้สตินั่นแหละกันเอาก็สมาธิมีแล้วไม่มาใช้เหรอไม่มาใช้ถ้ามาใช้แล้วไม่ได้มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยก็ต้องใช้สติเพราะสมาธิมันลึกกว่านั้นแต่อยู่เราอยู่ที่ตื้นก็ต้องใช้สติเพราะสมาธิมันลึกกว่ามันคนละตำแหน่งกันนะ
ฉะนั้นตำแหน่งนี้เนี่ยเราอยู่ที่ตื้นเนี่ยเราต้องใช้สติฉะนั้นพุทธเจ้ากล่าวว่าสตินั่นแหละเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นได้แล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญานะจึงเข้าคำสอนได้เป๊ะเลยฉะนั้นนักปฏิบัติฝึกสมาธิมาแล้วเนี่ยไม่เอาสมาธิมาใช้เนี่ยทำให้นักปฏิบัติธรรมไม่กล้ามาตรงนี้ไม่รู้จักวิธีนี้ทำให้เป็นการถกเถียงในสังคมของนักปฏิบัติก็พุทธเจ้าบอกแล้วว่าสติปัฏฐานสี่ก็ต้องใช้สติดิเราจะใช้สมาธิก็ผิดวัตถุประสงค์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสติปัฏฐานสี่ไม่ใช่สมาธิปัฏฐานสี่ถ้าท่านบอกว่าสมาธิปัฏฐานสี่เราก็ใช้สมาธินั่นแหละแต่ท่านบอกสติปัฏฐานสี่แสดงว่าจิตมันตื้นกว่าสมาธิมันลึกไปฉะนั้นเราจะไปบ่ายเบี่ยงท่านได้อย่างไรท่านตัดอย่างนั้นนะว่าสติปัฏฐานทำไมตัดสติปัฏฐานเพราะจิตอยู่ปกติเนี่ยมันเป็นแค่สติเองที่จะต้องทำงานใหญ่ในเรื่องนี้เมื่อจิตลึกเข้าไปสมาธิก็รับไม้ต่อแต่ทีนี้มาอยู่ตื้นเนี่ยก็โยนไม้ให้สติเป็นผู้ดำเนินงานในเรื่องนี้ก็เลยว่าเมื่อเราอยู่ในจิตปกตินี้ตัวสติต้องทำงานหนักสตินั้นก็คือสติปัฏฐานซึ่งนักปฏิบัติทุกคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเว้นเสียสติปัฏฐานสี่นั้นเท่ากับเว้นหมดเลยเพราะอะไรเพราะพุทธองค์ทรงกล่าวว่า บุคคลใดพลาดแล้วซึ่งสติปัฏฐานสี่บุคคลนั้นพลาดทั้งหมดเลยเป็นอันว่าพลาดทำทั้งหมดแล้วบุคคลใดเจริญสติปัฏฐานสี่บุคคลนั้นชื่อว่าเจริญแล้วทุกอย่างเจริญหมดแล้วบุคคลใดพลาดตรงนี้พลาดทุกอย่างเลยพ้นทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายขอวิงวอนว่ายังไงเราฝึกสมาธิเนี่ยเราต้องมาฝึกสติปัฏฐานสี่อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ฝึกไปไม่ได้แน่แล้วสติปัฏฐานสี่กับสมาธิที่เราทำคนละระบบกันอันนั้นสมาธิอันนี้มันสติสติอยู่ที่ตื้นกว่าสมาธิอยู่ที่ลึกไปสมาธิคือสติที่แก่ขึ้นไปแล้วก็ลึกเข้าไปนั่นเองฉะนั้นเราอยู่ที่ตื้นเพราะปัญหามันเกิดที่ตื้นเราก็แก้ที่ตื้นดังนั้นก็เลยว่างานนี้จึงใช้เรียกว่าสติปัฏฐานถ้าอย่างนั้นแล้วการฝึกสมาธิมามากมายนั้นเราจำเป็นจะต้องกลับมาฝึกสติปัฏฐานอีกหรือถูกแล้วถูกแล้วถ้าไม่กลับล่ะก็แก้ปัญหาไม่ได้เข้าสมาธิสงบออกมาก็ร่วมเหมือนเดิมนั่นแหละปัญหาก็ยังเดิมๆนั่นแหละอย่างที่เขาพูดกันว่าแก้ไม่ได้นั่นเองก็เพราะเขาไม่ยอมแก้เขาไม่ยอมปฏิบัติในสติปัฏฐานก็ได้ผลเช่นนั้นก็คือแก้ไม่ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีสมาธิแต่ไม่ได้อบรมสติปัฏฐานสี่ผลของเขาก็คือออกมาก็คือจิตรั่วนั่นเองแน่นอนและจบไม่ได้เลยปิดไม่อยู่ด้วยเพราะอะไรจิตมันมีความอยากมันก็ไปทางหูทางตาก็รั่วทางหูทางตานั่นเองฉะนั้นเป็นเครื่องเรียกว่าใครทำเหตุอย่างไรเขาก็ได้รับผลอย่างนั้นเพราะเขาทำแต่สมาธิด้านเดียวไม่มีสติปัฏฐานเขาก็ต้องมีผลอย่างนี้ก็คือจิตรั่วไหลตลอดอย่างที่เราเคยเป็นมาแล้วถ้าคนไหนฝึกสมาธิมาแล้วกลับมาเจริญสติปัฏฐานสี่คนนั้นก็จะไม่มีรอยรั่วเพราะสติปัฏฐานสี่อุดรอยรั่วได้แสดงว่าใครเว้นสติปัฏฐานสี่รั่วต่อไปถ้าใครไม่เว้นมาเจริญสติปัฏฐานสี่คนนั้นอุดรอยรั่วได้จริงๆนี่คือเหตุผลว่าคนไหนที่ไม่อบรมกับคนที่อบรมต่างกันอย่างนี้ผลก็ต่างกันเหตุเช่นไรผลเช่นนั้นก็แน่นอนอยู่แล้ว
เท่ากับว่าพุทธองค์ทรงทำสมาธิสูงสุดก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะที่ไปฝึกกับอุทกดาบทแต่สุดท้ายพระเจ้าก็กลับมาเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่ดีเหมือนกับว่าสูงสุดก็ลงมาที่ต่ำสุดเพราะต่ำสุดมีปัญหามากสูงสุดไม่มีเลยก็ไม่ต้องแก้แต่ต่ำสุดเนี่ยมีปัญหาก็ต้องแก้ตรงนี้ฉะนั้นเราเป็นใครฝึกสมาธิมามากแล้วเรื่องอะไรจะมาลดตัวเองลงมาแค่สติเรามีสมาธิมาตั้งนานพระเจ้าท่านก็ลดมาไม่ลดได้ไงอ่ะพระเจ้าก็ต้องทำสมาธิสูงสุดแล้วไปไม่ได้ก็ต้องลดมาสติปัฏฐานสี่รู้ได้ไงว่าพระเจ้าลดก็ตอนที่ตรัสรู้ไงตรัสรู้ใหม่ๆเลยนะพระเจ้าจะทบทวนว่าการตรัสรู้ของท่านเนี่ยด้วยธรรมอะไรแล้วก็เป็นธรรมหมดแรกบทแรกที่เอ่ยขึ้นมาครั้งแรกหลังตรัสรู้ก็คือสติปัฏฐานสี่หลังจากการตรัสรู้เสร็จเนี่ยพระเจ้าก็ทบทวนว่าการตรัสรู้ของท่านเนี่ยด้วยธรรมอะไรก็มาดูแล้วก็คือสติปัฏฐานสี่ขณะนั้นเท้ามหาพรหมก็ทราบก็อันตรธานมาก็มารับรองว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าการก่อนก็ดีบัดนี้ก็ดีอนาคตก็มีก็ดีอาศัยทางเส้นนี้แหละทางนั้นคือสติปัฏฐานสี่แสดงว่าพุทธเจ้ากลับมาที่สติปัฏฐานสี่อีกทีหนึ่งฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายยังไงเราฝึกสมาธิก็ต้องมาลงที่สติปัฏฐานสี่อยู่ดีถ้าไม่ลงปัญหาแก้ไม่จบเลยจิตรั่วนี่คือปัญหาเราจะมาแก้ลอยรั่วนะนะรอยรั่วของจิตที่มันมีการที่จิตรั่วไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีความอยากรั่วไปทางตาหูเพราะมันอยากจะไปความอยากนั้นเป็นตัณหาเราจะทำยังไงให้ความอยากนั้นสิ้นซะทำลายความอยากแต่ไม่ต้องทำลายจิตจิตมันเป็นเช่นนั้นแหละแต่ว่าทำลายความอยากของจิตซะจิตก็จะไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปข้างนอกทีนี้ถามว่าถ้าเราไม่อยากให้จิตรั่วไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะทำไงประการแรกคืออุดก่อนอุดก่อนกั้นก่อนและอะไรกั้นอ่ะสติเป็นดุจทํานกไว้กั้นกระแสเหล่านั้นไว้แสดงว่าเราต้องอุดประตูอย่างนั้นเหรอใช่เมื่อก่อนเราไม่เคยอุดเลยนะออกมาก็ปล่อยไปตามรู้ตามรู้ตามดูตามรู้มันไม่เคยอุดเลยมีหนำซ้ำยังตามเข้าไปอีกมันก็ไปกันใหญ่ไปไหนอ่ะไปที่มันชอบทั้งนั้นไปที่ชอบที่ชอบนั่นแหละเราก็ตามไปอีกนะอย่างนั้นมันไม่ได้มันก็ไปไม่จบทีเพราะว่าเขาไปอยู่แล้วเรายังไปตามยังส่งเสริมในการไปอีกไม่ใช่บางคนก็มันเป็นเช่นนั้นแหละไม่แก้ใครไม่ได้มันไม่แก้มันไม่เคลียร์หรอกเพราะว่ามันทุกข์นะคนไหนไม่แก้ก็ไม่แก้แหละคนที่มันไม่ไหวก็ต้องแก้นะใครจะใครเห็นว่าทุกข์ก็ต้องแก้นะก็ทุกข์นะทุกข์ไม่สงบนะทีนี้ถามว่าประการแรกก็คืออุดประตูก่อนฉะนั้นในสติปัฏฐาน4ประการแรกที่เราฝึกเนี่ย1จะต้องบอกว่าต่อนี้ไปจิตนี่คิดถึงใครก็แล้วแต่เราจะปิดให้หมดเลยคิดไปตัดหมดเลยนั่นคืออุดนั่นเองแล้วก็มองจิตเนี่ยมันคิดเลยแวบตัดเลยตัดเลยตัดเลยนั่นคืออุดลอยรั่วก่อน2ถ้าเราอุดอย่างนั้นตัดอย่างนั้นอยู่ประการเดียวมันก็เคลียร์อะไรไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะกดดันเราแล้วก็จะไปให้ได้แล้วจะพังประตูเราพังกำแพงเราพังทำนบเราเพราะจิตมันสติมันเป็นทำนบจะกั้นไม่อะไม่อยู่ฉะนั้นท่านก็ไม่ใช่ว่ามีกรรมวิธีเดียวก็คือว่า1กั้น2ก็คือเอาจิตที่ไม่ให้ไปนั่นน่ะเอามาพิจารณาร่างกายนี้ ถามว่าทำไมต้องเอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้คำว่าพิจารณาในร่างกายนี้
มีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรอะไรคือเป้าหมายของการพิจารณา เรื่องของเรื่องก็คือว่าเวลาจิตไปเนี่ยเราอุดไว้เนี่ยขณะที่เขาไปเนี่ยเขาไปหาอารมณ์ต่างๆเนี่ยอะไรเป็นเครื่องหมายของการหาอารมณ์เหล่านั้นเราสังเกตไหมว่าเวลาจิตไปในอารมณ์ต่างๆปุ๊บเนี่ยอะไรเป็นเครื่องหมายของการไปของในอารมณ์นั้นๆก็คือภาพใช่ไหมภาพมากมายที่เกิดในจิตเวลาจิตไปคิดเรื่องอะไรมีภาพเรื่องนั้นก็ปรากฏภาพเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตหมายของอารมณ์ของเราแล้วภาพต่างๆนั้นภาพใดเป็นที่ตั้งแห่งความชอบจิตเราก็มีกามราคะถ้าจิตเราเนี่ยภาพใดเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ชอบจิตเราก็เป็นโทสะถ้าภาพใดเนี่ยจะว่ารักก็ไม่ใช่จะชอบก็ไม่ใช่จะชังก็ไม่ใช่ไปเรื่อยๆภาพจิตเราก็เป็นโมหะนั่นเองมันมีภาพชอบและไม่ชอบและก็เรื่อยๆสามภาพเท่านั้นเองนะวันหนึ่งมีภาพสามประเภทไม่ใช่สามภาพนะสามประเภทแต่มันเยอะมากภาพนะแต่ว่ามีสามประเภทหนึ่งภาพใดที่เป็นที่รักก็คือราคะภาพใดเป็นที่ชังก็เป็นโทสะภาพใดเป็นเรื่อยๆไม่รักไม่ชังก็เป็นโมหะคือความหลงแสดงว่าภาพทั้งหมดนั้นเป็นกิเลสของเราทั้งหมดเลยก็คือราคะโทสะโมหะนี่คือโฉมหน้าของกิเลสนะทำไมเราต้องค้นขนาดนี้เราจะค้นคว้าอย่างนี้ก็เพื่อเราจะเฟ้นหาว่าผู้บงการทั้งหมดเนี่ยเราจะแก้ไขเราต้องรู้เขารู้เราถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเฟ้นหาตัวการทั้งหมดว่ามันคืออะไรเราต้องใช้สติและปัญญาทำงานเรื่องนี้โดยที่ไม่ต้องใช้สมาธิเพราะสมาธิไม่ได้ค้นอะไรนิ่งอย่างเดียวการนิ่งนั้นใช่ว่าการจะค้นคว้าอะไรจึงไม่เหมาะในการที่จะมาศึกษาตรงนี้จึงเรียกว่าใช้สติกับปัญญาเพราะมรรคเนี่ยใช้สติกับปัญญาสมาธิไว้ทีหลังทีนี้มันก็เลยว่าขัดแย้งกับการที่เรามาฝึกกันว่าเราจะเอาสมาธินำหน้าอย่างเดียวแต่ท่านเอาสติปัญญานำหน้าสมาธิไม่ได้ให้ความสำคัญเอาไว้ทีหลังก็เลยสับด้านกันนะนะพระเจ้าให้ความสำคัญตรงสติปัญญาเพราะทำสมาธิมามากแล้วไปไม่รอดก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญของสมาธิสงบเข้าแต่ออกมาไม่สงบสมาธิก็ไม่ได้มาช่วยก็เลยว่าสมาธิเนี่ยยกไว้ก่อนยกให้สติและปัญญาเพราะสติปัญญานี่เองเป็นตัววิเคราะห์สถานการณ์อย่างที่วิเคราะห์ให้ฟังนั่นเองถ้ามัวแต่นิ่งไม่วิเคราะห์ไม่รู้เรื่องเลยมันใช้แต่กำลังแต่ไม่ใช่ปัญญาอย่างที่เคยกล่าวตอนนี้เราจะใช้ปัญญาแต่ไม่ต้องใช้กำลังอะไรมากเมื่อปัญญาเราเห็นถูกเห็นต้องกำลังก็ตามมาก็อันนั้นก็จะเหมาะดีแต่ตอนนี้ขอวินิจฉัยด้วยปัญญาก่อนก็วินิจฉัยอย่างที่บอกว่าทำไมจิตไปอะไรไปหากันจิตเราไปหาอารมณ์หรืออารมณ์มาหาเราก็ปัญญาทั้งนั้นพวกนี้เป็นการวิเคราะห์ด้วยปัญญา
แล้วในที่สุดเราก็ได้ว่าจิตเราไปหาอารมณ์ถ้าอย่างนั้นจิตเราไปหาอารมณ์เพราะอะไรเพราะมีความอยากในที่สุดเราก็รู้ว่าความอยากนั่นแหละเป็นปัญหาหรือเป็นตัณหาและความอยากเนี่ยเราจะทำยังไงก็เอาอะไรไปกั้นนะเอาสติแล้วเอาตัวใดไปละล่ะตัวปัญญาเนี่ยมันก็เลยว่าสติและปัญญาแล้วพุทธองค์ก็ทรงกล่าวว่าสตินั่นแหละเป็นดุจทำนบแต่กระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาก็ตรงกันเป๊ะเลยเราทำตามท่านนะไม่ใช่โมเมดึกเลื่อนนึกเอาเดาเอาทำยังไงเราการกระทำของเราจะตรงพอดีกับท่านเพราะคิดว่าการตรงนั่นแหละเราจะหาทางออกได้ก็เพราะเราไม่ตรงนั่นเองถึงออกไม่ได้ก็ต้องตรงมันก็ตรงมาท่านบอกสติก็สติท่านบอกปัญญาก็เอาปัญญาอันนี้คือเหตุผลนะที่ใช้สติและปัญญาอันนี้คนเคยฝึกสมาธิมาแล้วเนี่ยไม่ใช้เนี่ยแหมเสียเวลาก็เสียก็ต้องเสียพุทธเจ้าก็เสียมาแล้วก็ฝึกมาแล้วแต่ถ้าไม่ยอมเสียไม่ยอมไปอย่างอื่นก็จมอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้อะไรใช่ว่าจะได้อะไรมันก็ต้องวิเคราะห์กันไปทีนี้วกมาสู่การปฏิบัติว่าเมื่อเราเอาสติเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจที่บอกว่าเอาละตอนนี้ไปเราจะไม่ให้เอาจิตไปคิดถึงใครแล้วนะพอคิดมามากเลยแล้วมันก็ไม่ได้อะไรทำสมาธิออกมาก็ยังมาคิดอีกแหมมันมากไปแล้วนะเนี่ยมากไปแล้วเราไม่ใช่โอกาสว่าไม่ให้เข้าไปได้เลยเข้าไปจนเราให้โอกาสมานานนักหนาตอนนี้ให้ปล่อยไปไม่ไหวแล้วเราเกิดมาค่อนครึ่งชีวิตแล้วเนี่ยเราให้โอกาสจิตไปไม่ใช่ว่าเราห้ามเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยไปที่จนเราเบื่อแล้วเนี่ยไปแล้วจนทุกข์แล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราให้มากมายตอนนี้ต้องให้โอกาสตัวเราบ้างสิโอกาสทางธรรมบ้างสินี่คือเหตุผลว่าเราจำเป็นจะต้องตัดและอุดไม่ให้จิตไปสู่อารมณ์นั้นตัดความสัมพันธ์กันซะด้วยใช้สติเป็นดุจทำนบนะแล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้ละได้อย่างไรนะก็อย่างที่บ่ายเมื่อกี้ว่าเวลาเราคิดเรื่องอะไรเนี่ยอะไรเป็นเครื่องหมายของความคิดภาพนะภาพของจิตใครไม่รู้ภาพของจิตบ้างถ้าไม่รู้ถือว่าแย่มากแล้วเนี่ยจะไปสู้ข้าศึกยังไม่รู้หน้าข้าศึกเป็นยังไงตายไปเจอข้าศึกตรงไหนจะไปลบเขาอย่างไรเชื่อเหลือเกินว่าคนนั่งในที่นี้เนี่ยรู้ว่าภาพของจิตเป็นยังไงคงจะรู้เนาะภาพของจิตนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์แล้วมีสามประเภทเท่านั้นสามประเภทคือภาพใดเป็นที่รักที่ใคร่ที่เสน่หาก็คือผู้หญิงมีภาพผู้ชายและผู้ชายมีภาพผู้หญิงเขาเรียกว่าเป็นภาพเขาเรียกว่าสุภานิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายสุภาแปลว่างามเครื่องหมายแห่งความงามของผู้หญิงก็คือผู้ชายผู้ชายก็คือผู้หญิงถ้าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ชายคิดถึงผู้หญิงอะไรจะเกิดขึ้นกามราคะเกิดเมื่อเกิดแล้วก็นึกอีกเมื่อเกิดแล้วก็เกิดอีกเกิดแล้วก็นึกอีกกลายว่าเติมฟืนเข้ากองไฟทุกวันทุกวันกามราคะก็ยิ่งงามยิ่งงามยิ่งงอกยิ่งงามเพราะอะไรเพราะได้อาหารการคิดแต่ละครั้งนั่นคือการได้อาหารของกิเลสตัวนั้นตัวนั้นก็เลยอ้วนเลยอ้วนพีเลยแสดงว่าการคิดประจำวันเราเนี่ยนั่นคือการให้อาหารของเขาก็คือผัสสะอาหารวิญญาณหารมโนสัญเจตนาหารอาหารทางใจสามอย่างและอาหารทางกายก็คือกวลิงกลาหารเมื่อก่อนเราฝึกสมาธิฌานจิตเรานิ่ง
สุดท้ายเราออกมาจากฌานก็ปล่อยจิตคิดไปเท่ากับการปล่อยของเรานั้นก็คือให้อาหารเขาต่อไปราคะเราถ้ามีที่มีก็ให้จิตมันคิดไปทางราคะโทสะที่มีก็ให้จิตคิดไปโทสะที่ปล่อยจิตไปตามรู้มันก็คิดไปทางราคะโทสะโมหะนี่เองกลายเป็นว่าทําสมาธิแล้วเนี่ยออกสมาธิก็ยังให้อาหารต่อไปแล้วกิเลสที่มีอยู่ก็อ้วนอย่างเดียวเลยกลายว่าสมาธิที่สงบนั้นเป็นการสงบแบบมีกิเลสไงที่บอกว่าสงบมันเป็นกิเลสด้วยเหรอเป็นกิเลสด้วยนะแต่สงบยังไงไม่เป็นกิเลสเขาเรียกว่าใสยิ่งกว่าใสสงบยิ่งกว่าสงบนั่นแหละที่จะกล่าวถึงเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นความสงบก็ยังเชื่อไม่ได้ว่าสงบแล้วมันสงบเลยก็ดีแล้วสงบแล้วมันไม่สงบทีหลังการที่เราออกสมาธิและปล่อยจิตไปอย่างนั้นเท่ากับเราไปส่งเสริมภาพเหล่านั้นให้มากขึ้นเหมือนเราเคยส่งเสริมมาแล้วเมื่อก่อนเราคิดแล้วก็คิดอีกผู้หญิงคิดถึงผู้ชายแล้วก็คิดอีกผู้ชายคิดถึงผู้หญิงก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกไม่ตัดความสัมพันธ์เลยมันก็งอกงามในใจเราแล้วก็เป็นที่มาของความอยากความไหลไปของจิตความเป็นกระแสของจิตมากมายก็เป็นสาเหตุนี้เองเพราะอะไรเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองทำไมไม่เข้าใจไม่รู้เพราะไม่มีปัญญาทำไมไม่มีปัญญาเพราะไม่ได้สดับเพราะอะไรไม่สดับไม่นั่งใกล้สัตบุรุษเมื่อไม่ได้นั่งใกล้ก็ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เงียโสตประสาทฟังเมื่อไม่ได้เงียโสตประสาทฟังก็ไม่รู้ธรรมเมื่อไม่รู้ธรรมก็เป็นที่มาของความไม่รู้เรื่องที่จะแก้ไขตรงนี้ก็กลายว่าไม่รู้นั่นเองเพราะไม่รู้ต่างหากทำให้เราเป็นสภาพนี้ความไม่รู้นั้นคืออวิชชาคือความไม่รู้เข้าใจไหมต่อมาเราก็เริ่มรู้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะนั่งใกล้ใกล้อะไรสัตบุรุษนั่งใกล้แล้วอะไรได้ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมก็สดับเมื่อระดับก็เงียบสดประสาทเมื่อประสาทก็ข้อจะรู้เรื่องเมื่อระลวงก็ต้องทำตามก็ได้ปัญญาเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นฉะนั้นการที่มาของปัญญาก็ใช่ว่าต้องมีเหตุเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมาลอยๆเพราะเหตุนี้เองเราถึงว่าต้องมีปัญญาปัญญาก็เกิดจากการฟังก็คือคบสัตบุรุษนั่งใกล้นั่นเองเงี้ยสดประสาทฟังนั่นเองอันนี้เราก็ไม่ได้มาฟังธรรมก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยแล้วปัญญาเราก็เกิดนะทีนี้ว่าการที่เราคิดถึงใครคิดถึงเรื่องอะไรมักจะมีภาพทุกครั้งภาพนั้นเป็นสัญลักษณ์ของกิเลสสามตัวเราต่อนี้ไปเราจะงดภาพทั้งหมดไม่ให้จิตเรานึกถึงภาพอะไรของใครถ้ามันนึกตัดซะแล้วก็เอาจิตเนี่ยตัดภาพเหล่านั้นแล้วมานึกภาพของตัวเองขึ้นมาซึ่งเป็นสาเหตุว่าเราอุดรอยรั่วแล้วก็ดึงจิตกลับมาแล้วพิจารณาตัวเองการพิจารณาตัวเองเพื่อจะสร้างภาพตัวเองขึ้นมาต่อสู้กับภาพเหล่านั้นเป็นที่มาว่าเราจำเป็นจะต้องเอาจิตเรามาพิจารณาตัวเราเพื่อให้ได้ภาพตัวเราแล้วเมื่อเราได้ภาพตัวเราเราจะภาพของเรานี่ครองจิตเราภาพเราอื่นก็จะโมฆะไปเองตอนนี้มีแต่ภาพคนอื่นทั้งนั้นเพราะจิตเราส่งใจไปข้างนอกมานานแล้วไปเก็บเกี่ยวออกมาเต็มหัวใจเป็นที่มาแห่งตัณหามีประการต่างๆเนี่ยที่ว่านี้เราจะแก้ภาพเขาด้วยภาพเราแต่เผอิญภาพเราเนี่ยเป็นศูนย์แต่ภาพเขาเนี่ยเต็มร้อยซึ่งใหญ่มากครอบงำเรามาก่อนเราเนี่ยศูนย์เลยไม่เห็นเลยไม่รู้เลยไม่เห็นเลยนี่คือปัญหาละ
เป็นที่มาของว่าเราจะต้องเอาจิตมาพิจารณาตัวเองคำว่าพิจารณาตัวนี้เนี่ยมีขอบเขตก็คือการเห็นแจ้งเห็นแจ้งก็คือการมีภาพตัวเองที่ชัดนั่นเองแสดงว่าคำว่าพิจารณานี่มีขอบเขตว่าสุดท้ายของการพิจารณาคือเห็นแจ้ง เห็นแจ้งแบบไหนเห็นแจ้งแบบที่เราเคยนึกถึงเขานั่นเองเราเคยนึกถึงเขาเห็นแจ้งชัดอย่างไรเราก็ต้องเห็นแจ้งเราเห็นชัดแบบนั้นถ้าทำไมเห็นเขาแจ้งจังเวลาเรานึกถึงเราทำไมมันมืดอ่ะ การที่เราเห็นแจ้งเขาประจำประจำและมากมายนั้นเพราะอะไรเพราะเราเคยทำประจำมันก็เลยแจ้งสิ่งใดที่ทำประจำซ้ำซากสิ่งนั้นก็ชำนาญเมื่อชำนาญก็ปรากฏชัดในสิ่งนั้นๆความชัดแจ้งของเขาจึงเป็นที่ชัดเหลือเกินเรานึกถึงหน้าเขาแม้แต่สิวเม็ดหนึ่งก็ยังเห็นเนาะ แต่เราเนี่ยสิวกี่เม็ดก็ไม่เห็นท่านี้เรามานึกถึงตัวเราเนี่ยทำไมมันมืดมันไม่เห็นเพราะเราไม่ทำประจำและเราก็ไม่เคยทำถ้าเราทำประจำและเราทำมากๆก็จะเห็นแจ้งเท่ากับเขานั่นเองแสดงว่าเราสามารถจะเห็นแจ้งเราได้ถ้าเราทำบ่อยๆ แต่ตอนนี้ยังไม่เคยทำเลยกำลังจะทำอยู่เราจงรู้เถอะว่าเราต้องเห็นตัวเองแจ้งเหมือนภาพเขาให้ได้ถ้าเราทำบ่อยๆประจำประจำก็จะแจ้งได้นี่คือสาเหตุว่าเราต้องฝึกซะแล้วโดยทำประจำทีนี้เดิมทีของเราเนี่ยประจำอยู่ที่เขาตอนนี้ไปเราจะไม่ประจำ จิตมาพิจารณาตัวเองเนี่ยที่ไม่เคยทำประจำเราจะทำให้มากเป็นอันว่าสิ่งที่เคยทำจะไม่ให้ทำจริงที่สิ่งที่เคยทำเนี่ยจะไม่ให้ทำแต่จริงที่ไม่เคยทำจะทำให้มากกลับด้านกันให้ได้ถ้าคนไหนทำอย่างนี้เนี่ยเท่ากับพลิกโลกไปอีกด้านเลยเขาเรียกว่าหลุดโลกหลุดพ้นนั่นเอง ถ้าใครเห็นภาพตัวเองได้เห็นตัวเองตลอดเวลาภาพคนอื่นหายเกลี้ยงเลยจิตเราก็ไม่อยู่ข้างนอกปัญหาก็จะจบเลยเพราะจิตเราไม่มีภาพใครทั้งนั้นมีแต่ภาพตัวเองฉะนั้นภาพคนอื่นเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากวิญญาณหกไปทางตาโสตะทางหูโสทางตาจักขุไปทางหูโสตะคานะชิวหากายะมโนวิญญาณหก แต่การที่เราเห็นคนอื่นนั้นเป็นวิญญาณหกแล้วเอาธรรมชาติเดียวกันมาอยู่ที่ตัวเรานั้นเป็นญาณทัศนะซึ่งเป็นตัวเดียวกันแต่มันเกิดที่เขาเราจะย้ายธรรมชาตินั้นมาเกิดที่เราเมื่อย้ายมาตรงนี้แล้วเราจะเปลี่ยนชื่อเขาใหม่ว่าญาณทัศนะแต่เมื่อเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาชื่อว่า เป็นวิญญาณหกเปลี่ยนจากวิญญาณมาเป็นญาณทัศนะความจริงเขาตัวเดียวกันนะเหมือนอย่างที่ตมายกตัวอย่างว่าตอนเป็นข้าวเปลือกเนี่ยเราก็เรียกข้าวเปลือกแต่เราถ้าเราเอาเปลือกออกเมื่อไหร่เราจะเรียกข้าวเปลือกได้ยังไงเราก็ต้องเรียกข้าว ที่เหมาะแก่สถานการณ์นั้นๆตำแหน่งนั้นๆเมื่ออยู่ที่เขาเขาเรียกวิญญาณแต่มาอยู่ที่เราเรียกญาณทัศนะวิญญาณแปลว่ารับรู้ญาณทัศนะแปลว่ารู้เห็นนะรู้เห็นตัวเองทีนี้เราต้องย้ายธรรมชาตินี้ให้ได้ก่อน การย้ายธรรมชาตินี้ให้ได้ก่อนเนี่ย
นั่นคือหน้าที่ของสติปัฏฐานสี่จะเป็นตัวอบรมถ้าใครไม่อบรมสติปัฏฐานสี่ญาณทัศนะจะไม่มีเลยจะแก้ปัญหาภาพนี้ไม่ได้เมื่อแก้ปัญหาภาพนี้ไม่ได้คนนั้นก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้ขนาดเราทำสมาธิออกมาแล้วนะมันยังมีภาพโน่นภาพนี้ออกมาเลยไม่มีภาพตัวเองเลยท่านี้บางคนเนี่ยบอกว่าเรามาเห็นตัวเองเนี่ยมันเห็นไม่ได้ก็กำหนดตัวเองเนี่ยเป็นภาพอยู่ข้างนอกตัวเราอีกร่างหนึ่งเลยถ้าทำอย่างนั้นนะมันอ้อมเพราะอะไรอ้อมเพราะถ้าเกิดว่าเราตั้งภาพในตัวเองอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยเราจะต้องน้อมมาข้างในอีกทีหนึ่งแล้วถึงจะเป็นภาพตัวเองที่ข้างในถ้าเราเอาร่างกายจริงไปเลยข้างในเลยมันจบเลยมันเป็นทางตรงถ้าภาพเราอยู่ข้างนอกเนี่ยภาพคนอื่นก็อยู่ข้างนอกอยู่แล้วก็ไปปนกับเขาอีกนั่นเป็นฝ่ายนอกเมื่อไหร่มันจิตมันจะอยู่ฝ่ายไหนเราฉะนั้นภาพข้างนอกเป็นนิมิตเขาถือว่าเป็นนิมิตนิมิตเกิดได้หายได้แล้วหายแล้วจะอยู่ไหนจิตเราจะเคว้งยิ่งเราไม่เอากายจริงนี้ยิ่งไปใหญ่เลยเราจะไม่มีเครื่องอยู่เลยภาพคนอื่นก็ครองหัวใจเราต่อไปนี่คือปัญหาว่าถ้าเราไม่เอาร่างกายจริงเนี่ยภาพเราก็เลื่อนลอยมันเป็นภาพที่เรานึกขึ้นมาภายนอกเนี่ยตั้งอยู่ภายนอกเนี่ยภาพนั้นหายก็จริงภาพนั้นอยู่ก็จริงมันลอยตัวหมดเลยเพราะว่าภาพจริงๆของตัวเองไม่ได้อยู่เพราะเดิมทีจิตเราก็อยู่ข้างนอกแล้วก็ยังไปอยู่ข้างนอกอีกถ้าเราเอาตั้งข้างนอกก่อนมาอยู่แล้วน้อมมาข้างในอีกทีทีหลังเนี่ยมันก็จะเป็นทางอ้อมสู้เราเอาตรงที่ร่างจริงเลยไม่ดีเลยอันนี้ก็คือว่าเราต้องการรวบรัดถ้าเกิดไปตั้งข้างนอกและน้อมมาข้างในมันเป็นสองขยักที่เสียเวลาไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นวิธีนั้นก็มีคนสอนกันอยู่นะแต่ทำได้จะอ้อมก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าตั้งแต่นิมิตไม่น้อมมาดูไม่เป็นร่างกายจริงเนี่ยรับรองได้ว่าไม่ได้ถ้าน้อมมาก็ได้นะแต่มันอ้อมไปเท่าร่างกายจริงตรงเลยตรงเลยพระพุทธเจ้าก็ให้ตรงอยู่แล้วบวชมาก็ให้เกศาโลมานาคาทันตาระโจท่านก็ให้ผมผมจริงๆขนจริงๆเล็บจริงๆในร่างกายนี้ไม่ใช่อยู่นอกร่างกายหรอกร่างกายภายนอกไม่ใช่อันนั้นเป็นร่างเขานี่มันร่างเราก็ร่างจริงๆของเรานี่สินะแต่ว่าแล้วแต่คนนะจะคิดไปค้นคว้าไปแต่ว่าในความจริงพระพุทธเจ้าท่านให้ตรงๆเลยร่างจริงเลยไม่มีนิมิตหรอกไม่ตั้งไว้พักนอกหรอกเพราะภาพเราภาพเขาก็อยู่ข้างนอกก็ไปปนภาพเขาอยู่ดีเราต้องแยกออกไปเลยว่าเขาก็นือนอกเลยเราก็คือในเลยไม่งั้นมันจะไม่เป็นด้านนะมันปนกันมาเป็นด้านเดียวกันไปปนกับเขาเหมือนกับว่าข้าวสารปนข้าวเปลือกเนี่ยเราก็ต้องเขี่ยข้าวเปลือกข้าวสารเนี่ยคนละฝั่งเลยไปปนกันมันก็แย่สินะอันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่รู้นะวิธีใครทำอย่างนั้นแต่ว่าพุทธเจ้าจริงๆแล้วให้เอาร่างจริงหรือเราจะกลับมาร่างจริงก็ดูเหมือนกับว่าอ้อมไปนะไม่ตรงก็จะช้าไปหน่อยถ้าเราตรงๆก็คือร่างจริงเลยและร่างจริงเองเนี่ยเราก็พุทธเจ้าเขากล่าวไว้พิธีอย่างถูกต้องอยู่แล้วนะฉะนั้นร่างจริงเนี่ยก็คือว่าท่านต้องใช้สัญญาก่อนเอาเป็นว่าจุดหมายปลายทางของการพิจารณาร่างกายเนี่ยเราต้องการเห็นภาพตัวเองแล้วต้องการภาพตัวเองเพื่ออะไรเพื่อจะไปข่มขี่ภาพทั้งหมดไม่ให้เกิดในจิตเราให้จิตเราครองภาพเราไว้เลยเพราะภาพเราเนี่ยไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแน่นอน
เพราะราคะโทสะโมหะมีภาพคนอื่นทั้งนั้นเป็นไปไม่ได้เลยว่าภาพเราจะมีราคะโทสะโมหะอยู่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเป็นไปได้ว่าภาพคนอื่นนั่นเองที่เกิดราคะโทสะโมหะถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นการที่เราต้องการภาพแล้วให้จิตเราเนี่ยเห็นตัวเองเพื่อก็จะอยู่กับตัวเองเพื่อไม่ให้หลุดไปใช่ไหมตั้งภาพเราไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมใช่ฉะนั้นในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านจะกล่าวว่าการเจริญสติเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะเท่านั้นจะมีอยู่สองคำนี้อยู่เสมอเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะเท่านั้นคำนี้จะปรากฏอยู่ในสติปัฏฐานสี่ก็เพื่อสองอย่างก็คือจิตเราก็อยู่กับตัวเราเนี่ยมันเป็นเหมือนที่บอกว่าเป็นเหมือนผลไม้แช่อิ่มนะมันนึบในทั้งตัวให้จิตเราเนี่ยกับร่างกายเนี่ยซับกันซึมซับกันนะเพื่อให้จิตเรากับตัวเราเนี่ยมัดติดกันไม่ให้แยกกันแล้วจะเป็นสติสัมปชัญญะได้นี่คือประการหนึ่งประการที่สองก็คือให้เห็นภาพเราชัดแจ้งเหมือนภาพคนอื่นอันนั้นเป็นไปเพื่อญาณทัศนะฉะนั้นเป็นสองอย่างคือสติสัมปชัญญะและเพื่อญาณทัศนะนี่คือจุดประสงค์ของการเจริญสติปัฏฐานสี่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจ้องเจริญขึ้นมาโดยการทำอย่างไร1แม้แต่ตั้งภาพไปข้างนอกเราก็ไม่ตั้งนั่นก็คือรอยรั่วเหมือนกันภาพเราเองก็ไม่เอาเพราะมันอ้อมไปสุดท้ายก็ต้องมาลงล่างจริงอีกทีนะมันก็เหมือนเดินทางอ้อม2เราเอาจิตเรามาพิจารณาตัวเราให้เห็นแจ้งขณะนั้นตัวเรานะมืดนึกไปออกเลยมองไม่เห็นเลยเราต้องใช้สัญญาเอามาช่วยก่อนสัญญาคืออะไรสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมล่ะอ๋อจำได้ถ้าจำได้เนี่ยให้นึกถึงตัวเองเหมือนคนตายนั้นสิเราไม่ต้องเอาคนตายมานึกนะเรานึกเรานั่นแหละแต่อาศัยอุบายเขาเท่านั้นเอาแค่อุบายมาบางคนบอกว่าเอาคนตายมานึกไม่ได้ไม่ไหวกลัวพุทธเจ้าก็ไม่ให้ทำหรอกเดี๋ยวจะกลัวนั่นแหละเอาแค่อุบายแต่เวลานึกเนี่ยให้เป็นตัวเองเลยฉะนั้นตัวเองเห็นตัวเองด้วยอุบายของคนอื่นเราจะไม่ค่อยกลัวใหม่ๆอาจจะเกรงๆครับกล้าๆกลัวๆหน่อยก็นิดหน่อยนะเป็นใหม่ๆแต่ทำไปสนุกเลยไม่กลัวเลยใหม่ๆก็มีบ้างนะจะมีหน่อยๆเพราะไม่เคยทำวันๆอยู่เหมือนกันแต่ทำไปคุ้นเคยแล้วสนุกไม่กลัวแหละเพราะตัวเองจะกลัวตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปัญญาของเราก็ต้องวิเคราะห์ว่ากลัวก็เท่านั้นไม่กลัวเท่านั้นที่เราพิจารณากลัวเนี่ยเรามีหมดเลยในตัวเราจะกลัวอะไรในสิ่งที่มีฉะนั้นกลัวเราตัวเองเนี่ยมันก็คือคนที่คือคนโง่นั่นเองที่เราเคยโง่มาก่อนไม่รู้เรื่องตัวเองว่ามีบางคนนึกแล้วจะอ้วกไม่อ้วกก็มีอยู่ในตัวเรานะจะทำยังไงฉะนั้นจำยังไงจำเป็นต้องมองเพราะมันมีในตัวเราเราจะไม่มองกันเท่ากับเราโง่ถ้าเรามองกันได้เห็นกันได้เราก็จะฉลาดเราเคยโง่มาแล้วนะแสดงว่าการไม่เห็นตัวเองนั้นคือความหลงนั่นเองคือความโง่อวิชชานั่นเองความไม่รู้นั่นเอง
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการอบรมในสติปัฏฐานสี่ก็คือว่าเราต้องใช้สัญญาที่จะมาให้หนังสือไปก็ดีที่หลวงตากายคตาสติหลวงตาก็ดีหรือเราจะเอานอกตำราก็ได้เห็นอย่างอื่นบางคนเอาสัตว์มาเป็นอารมณ์ก็ยังได้เห็นสุนัขตายหนูตายแมวตายเห็นตัวหนอนชอนใจกำลังขึ้นอืดตัวเองก็นึกตัวเองว่าเหมือนสุนัขตัวนั้นอย่างเงี้ยก็ยังได้เลยแสดงว่าอุบายเนี่ยมันโปรยปลายอยู่ในโลกแล้วเราจะหยิบส่วนไหนมาเป็นอุบายได้ทั้งนั้นสมัยโบราณเนี่ยสมัยพุทธกาลใบไม้ร่วงเนี่ยท่านยังเป็นอุบายเลยบรรลุกวาดใบไม้ไปใบไม้ก็ร่วงมาก็กวาดใบไม้แก่ก็ร่วงเนาะอ่อนก็ร่วงเนาะคนเราก็เหมือนกันหนุ่มก็ตายแก่ก็ตายตายได้ทั้งนั้นความตายไม่เลือกหนุ่มว่าแก่คนเราก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนใบไม้เนี่ยอ่อนอยู่ก็ยังร่วงได้แก่ก็ต้องไม่ใช่ว่าแก่อย่างเดียวที่ร่วงก็น้อมมาดูตัวว่าเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นอย่างนี้ก็ยังเป็นอุบายเลยซึ่งแสดงว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอุบายที่เราจะหยิบส่วนไหนมาเป็นประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์ถ้าเราไม่หยิบมาในเป็นลักษณะแง่ของโทษก็จะเป็นโทษฉะนั้นเท่ากับว่าคนฉลาดก็ต้องหยิบอุบายที่เป็นประโยชน์มาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนจะต้องหาอุบายแต่ละคนอาจจะต่างด้วยอุบายแต่ไม่ต่างกันตรงที่เป้าหมายนะเป้าหมายเดียวกันแต่ต่างด้วยอุบายก็เอาไปเถอะนี่แหละคือหนทางที่นำไปสู่การเจริญสติปัฏฐาน4ต่อมาเบื้องบุคคลนั้นนะพิจารณาตัวเราด้วยอุบายว่าเราเคยเห็นคนตายไหมก็เคยเห็นเอ้าจำได้ไหมจำได้ก็เห็นตัวเองเนี่ยเหมือนคนตายนั้นเดินไปก็เหมือนเห็นคนตายจะเดินจะนั่งจะนอนจะยืนจะอยู่จะพูดจะคิดประจำวันให้เห็นตัวเองเป็นเหมือนคนตายคนนั้นหรือบางคนบอกว่าคนตายเนี่ยมันจิตมันไม่ไหวไม่ชอบเอาเป็นได้ไหมสดๆเนี่ยได้พระเจ้าก็ให้นะสดๆเลยว่าเดินไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยเอามีดกรีดดูตัวเรานี่นะตับเรานี่ไตนะเอาใช้สติปัญญาได้ใช้อุบายนั่นแหละเนื้อหนังของเรานะแข้งเราเป็นยังไงขาเราเป็นไงเล็บขนฟันผมขนเล็บฟันหนังของเราเป็นยังไงขณะที่นึกนั้นนึกที่ผมก็อยู่ที่ผมจริงนึกที่เล็บก็อยู่เล็บจริงๆเราไม่ใช่ว่านึกที่ผมใครก็ไม่รู้นึกลอยไปในอากาศไม่ใช่นะตำแหน่งอยู่ที่เดียวกันก็คือตำแหน่งที่ผมอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตำแหน่งนั้นเอาผมจริงๆของเราเอาสถานที่จริงๆของเราบริเวณนั้นจริงๆของเรานึกถึงไหนอยู่ตำแหน่งนั้นของร่างกายอย่างนี้จะได้นึกไม่ออกก็มือลูบไปนึกไปนูบไปนึกไปว่านี่แข้งเรานะขาเราก็ทั้งได้บางครั้งอยู่ที่มืดๆนะกลางคืนนะนึกไม่ออกเอามือคลำไปได้นึกไปได้ได้นะอันนี้ไม่มีในตำรานะแต่ว่าเป็นอุบายช่วยได้เอานึกไปเห็นพยายามสร้างความเห็นแล้วจะข้อสำคัญก็คือว่าสติปัฏฐาน4เน้นเห็นไม่ใช่เน้นรู้ตัวรู้กับตัวเห็นต่างกันตัวรู้เนี่ยเราทำปุ๊บเนี่ยมีทันทีเลยทำเมื่อไหร่มีเมื่อนั้นแต่ตัวเห็นเนี่ยต้องรอไปอีกนานถึงจะเห็นแต่เห็นครั้งแรกเนี่ยเราต้องเห็นด้วยอุบายก่อนเอาอุบายก่อนฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวเห็นยังไม่เกิดแต่ทันทีที่เราทำมันจะมีตัวรู้อยู่ตัวรู้นั้นเราไม่เน้นเราเน้นตัวเห็นตัวเห็นเป็นหลักตัวรู้เป็นรองตัวรู้เอาไหมล่ะก็เอาไม่ใช่ไม่เอานะเอาแต่ให้เป็นตัวรองแต่ตัวเห็นต้องเป็นตัวหลักอันนี้แหละถึงว่าเราต้องทำแบบนั้นไม่งั้นเราเข้าสู่หลักธรรมไม่ได้แล้วก็เมื่อเราพิจารณาตัวเราเนี่ยเน้นตัวเห็นเป็นหลักตัวรู้เป็นรองด้วยใช้อุบายเมื่อทำไปเราเห็นอุบายตัวเองด้วยอุบายนั้นๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยขนาดใดที่จิตอยู่ในตัวเราที่แรกเนี่ยเป็นแค่สตินะสติกับปัญญา
ที่แรกเนี่ยเราใช้สติกับปัญญาแล้วขณะที่จิตเราอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายนี้เนี่ยเช่นเรากําหนดที่ผมก็ดีเล็บก็ดีเห็นตัวเองเป็นซากศพก็ดีเห็นตัวเองเป็นร่างสดๆก็ดีจิตเราอยู่ในตัวเราเมื่อไหร่นะครั้งแรกเนี่ยจิตเราจะเย็นเลยจิตเราอยู่ในตัวเราจะเย็นทันทีเลยความเย็นความนิ่งก็จะปรากฏที่แรกมันไม่มีนิ่งนะไม่มีเย็นนะเพราะจิตเรายังไม่ได้ตั้งที่ตัวเราขณะที่เราตั้งในตัวเราใหม่ๆเนี่ยมันจะเย็นๆนิ่งๆแล้วก็มีความสุขเย็นๆอย่างนั้นเขาเรียกว่าปราโมทย์จิตมันจะบันเทิงนะการที่ตั้งจิตเราครั้งแรกเนี่ยบันเทิงก็จะเกิดก็เรียกว่าปราโมทย์แต่เมื่อเราตั้งไปนานๆแล้วก็หาอุบายมาพิจารณาว่าตัวเราจะต้องตายอย่างนั้นตรงเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนั้นก็เมื่อทำไปมาโน้มน้าวจิตใจของเราคุยกับจิตไปว่านี่นะเป็นอย่างนี้นะต้องคุยด้วยนะจะไปนิ่งเฉยมองเฉยเพ่งเฉยไม่ได้เพราะวิธีนี้ไม่ใช่วิธีเพ่งเป็นวิธีพิจารณาคำว่าพิจารณาตรงนี้เนี่ยไม่ได้เพ่งต้องมีการพิจารณาการพิจารณาก็คือต้องคุยกับจิตไปว่าเหมือนเราพาจิตทัวร์ในร่างกายเราดูตับดูที่มาดูไตดูไส้ดูพุงดูโน่นดูนี่ไปแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆดูเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเพลินไปกับเราเมื่อเราอบรมมากๆปิติย่อมเกิดร้องไห้น้ำตาไหลว่าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอ้ยเราไม่มีอะไรจากปราโมทย์ก็จะเป็นปิติคนหลายคนบอกว่าไหนการพิจารณากายไม่ใช้สมาธิมันจะมีสมาธิได้ยังไงมีที่หลังที่แรกไม่มีมันได้อยู่แล้วนะเขาไม่ลองทำดูถ้าลองทำดูมันได้อยู่แล้วไม่จำเป็นนะลองทำดูเถิดแรกๆจิตมาอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะเย็นๆเขาเรียกว่าปราโมทย์ต่อมาเมื่อเราพิจารณามากๆปิติก็จะเกิดปิตินั้นเขาเรียกว่าปิติที่เจือด้วยความสังเวชใจว่าเราไม่มีอะไรร้องไห้ขึ้นมาน้ำตาจะไหลอยู่เลยเขาเรียกว่าปิติแล้วก็ธรรมสังเวชก็จะเกิดเมื่อปิติเจือด้วยธรรมสังเวชเกิดทำให้จิตเราได้ตั้งมั่นสงบลงไปรู้สึกจิตเราสงบมากเมื่อเวลาเห็นตัวเองเป็นซากศพก็ดีร่างสดๆก็ดีร้องไห้จิตเราจะนิ่งมากเลยเมื่อจิตเรานิ่งมากที่แรกมันไม่นิ่งนะแต่ต่อมายิ่งพิจารณาก็ยิ่งนิ่งมากขึ้นมากขึ้นเมื่อพิจารณามากๆจิตเรานิ่งจิตก็สงบเมื่อจิตสงบกายก็สงบตามเอาเป็นว่าจิตสงบกายก็สงบทั้งคู่เลยทำให้คนเนี้ยเมื่อก่อนนั่งในนิ่งอยู่ตรงไหนก็นิ่งนิ่งอยู่นั่นเป็นคนที่นิ่งนะเมื่อก่อนเป็นคนกระดกกระเดกหุนหันพลันแล่นแต่ตอนหลังมาทำอย่างนี้เป็นคนจะนิ่งอยู่เลยเพราะอะไรเพราะใจเขาสงบทำให้กายเขาก็สงบตามการสงบทั้งคู่เนี่ยเขาเรียกปัสสัทธินะปัสสัทธิเมื่อปัสสัทธิเนี่ยแปลว่าสงบกายสงบใจเมื่อปัสสัทธิเกิดสงบกายสงบใจความสุขก็ตามมารู้สึกเรามีความสุขมากกับการเห็นอย่างนี้นะอันนี้มันจะเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะที่แรกไม่มีเลยสมาธิเนี่ยเป็นแค่สติกับปัญญาแต่จะไปมีเมื่อเราอบรมไปเรื่อยๆจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนตัวของเรานี่กลุ่มไปหมดเลยนะกลุ่มไปทั้งล่างเลยนั่นคือการเจริญสติปัฏฐานเมื่อจิตเราตั้งมั่นมีความสุขมากเมื่อความสุขเกิดขึ้นมากๆจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิ
เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิการรู้เห็นตัวเองก็จะเกิดตามมามากขึ้นเรื่อยๆก็เรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะน่าจะเป็นขบวนการของเป็นอย่างนี้ยถาภูตญาณทัสสนะเกิดขึ้นเมื่อยถาภูตญาณทัสสนะเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายก็ตามมาเราลักจะเบื่อร่างกายตัวเองจะแล้วนะเขาเรียกนิพพิทาความเบื่อหน่ายนั้นก็จะตามมาเมื่อนิพพิทาความเบื่อหน่ายนั้นตามมาวิราคะก็จะตามมาอีกเราเริ่มจะวิราคะวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีเราจะเริ่มไม่ยินดีตัวเองซะแล้วเมื่อก่อนเรายินดีเหลือเกินผัดหน้าทาแป้งไปไหนเขียนคิ้วเขียนตาโอ้ก็จะไปไหนนี่ยากแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายๆนะประหยัดไปตั้งเยอะเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ต้องอะไรมากมันเหมือนกับเราเนี่ยเบื่อหน่ายตัวเองว่ามันไม่มีอะไรไปหลอกเขาเขียนหน้าทาแป้งไปหลอกเขานั่นเองเราจะหลอกตัวเองได้อย่างไรหลอกเขาด้วยหลอกเราด้วยตอนนี้เราไม่อยากจะหลอกใครแล้วเพราะความจริงมันไม่มีอะไรชักจะไม่เอาอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าวิราคะแปลว่าคลายความยินดีวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีคือไม่อยากยินดีนั่นเองการที่เรายินดีในตนนั่นเองเป็นที่มาของตัณหาไงการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อขานกำหนัดเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นที่พุทธเจ้ากล่าวว่าสมาธิที่ไปทำอาราธบทเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นแต่ไม่เป็นเบื่อไปไม่เบื่อหน่ายเลยไม่ขายกำหนัดเลยไม่หลุดพ้นเลยแต่ตอนนี้มาทำสติปัฏฐานสี่นี้มีทั้งเบื่อหน่ายและขายกำหนัดและก็จะหลุดพ้นได้ด้วยนี่คือเป้าหมายของพุทธเจ้าที่ต้องทำตรงนี้จึงเรียกว่าสติปัฏฐานเมื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยเบื่อหน่ายตัวเองก่อนเฮ้ยทำไปทำไมเราจะเบื่อตัวเองขึ้นมากขึ้นมากเบื่อตัวเองยังไม่พอพานจะเบื่อเพศตรงข้ามด้วยเว้ยชักจะรังเกียจรังเกียจละสิทำไปนำมาหน้ารังเกียจไปเรื่อยๆราคะก็จะเบาโทสะก็จะเบาโมหะก็จะบางมีหนำซ้ำกิเลสที่ว่ามีราคะเนี่ยเราก็ไม่ได้หาให้อาหารเขาคือเมื่อก่อนคิดไปแล้วก็ยังคิดตามตอนนี้เราตัดหมดเลยเขาก็ไม่ได้อาหารเขาก็ผอมลงมีหนำซ้ำกิเลสข้างนอกก็ผอมแต่ตัวเราข้างในก็เห็นตัวเองชักจะเบื่อหน่ายสองแรงนี้ช่วยกันทำให้กิเลสลดทุกอย่างเลยนอกก็ตัดในก็ต่อในก็พิจารณาตัวเองต่อให้เห็นให้แจ้งให้เบื่อหน่ายนอกก็ตัดในก็เบื่อแบบนั้นเนี่ยนอกตัดไม่ให้ไปในก็เบื่อตัวเองอีกสองแรงเนี่ยมาช่วยกันขยี้จิตเราเนี่ยซักฟอกเหมือนเราขยี้ผ้านะสิ่งที่เปื้อนผ้าก็จะหลุดออกหลุดออกหลุดออกเมื่อก่อนมันฝังลึกเหลือเกินเราจะซักล้างผ้าผืนนี้ให้สะอาดก็ผ้าผืนเก่านั่นแหละแต่มันสกปรกบ่มแหมเราจะซักผ้าผืนเก่านั้นให้เป็นผ้าขาวสะอาดบนทินต่างๆก็จะหลุดออกไปด้วยวิธีนี้ก็เรียกว่าซักฟอกใจตัวเองสติปัฏฐานสี่เป็นตัวขยี้เป็นตัวซักฟอกอย่างดีเลยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจิตปกตินี่ละได้ละกิเลสได้จิตมีสมาธิกับละไม่ได้เราจะเห็นอานิสงส์ของสติปัฏฐานสี่ว่าโอ้กิเลสตัวใหญ่ๆตายน้ำตื้นนี่เองไม่น่าปลาใหญ่เคยตื้นตายเลยไม่ตายน้ำลึกแต่ปลาเล็กๆตายน้ำลึกนั่นเองแต่ปลาใหญ่ๆมาเกยตื้นหมดกิเลสตัวใหญ่ๆมาตายตื้นๆนี่เองไม่ได้ตายในสมาธิเลยไม่น่าเชื่อว่ามันตายตื้นๆนี่เองเลยเรานึกว่ามันจะต้องลึกๆนะเมื่อก่อนคิดอย่างนั้นแต่บัดนี้หายสงสัยว่าจิตปกตินี่เองเป็นการแก้กิเลสอย่างดีเลยสติปัฏฐานสี่เป็นตัวประหารหมดเลยเมื่อเราเกิดวิราคะขึ้นมาเนี่ยวิมุตติญาณทัศนะก็จะเกิดคือการจะหลุดพ้นเพราะการเห็นชอบอย่างนี้เกิดแก่เราแน่นอนขบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นขบวนการของสติปัฏฐานสี่เป็นองค์คุณของการทำให้เกิดสมาธิแบบสติปัฏฐานสี่จะเกิดเป็นแบบนี้ทุกครั้ง
อันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าสติปัฏฐานสี่ทำให้เราเนี่ยเกิดแบบนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติก็มีกำลังใจว่าเราทำแล้วมีผลจริงๆจิตเรานิ่งมากยิ่งทำยิ่งนิ่งยิ่งทำยิ่งนิ่งสมาธิเรายิ่งมากขึ้นมากขึ้นแต่แรกๆทำไม่ได้มากอะไรเลยแต่ทำไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากจนที่ว่าสมาธิฌานที่เราไม่ได้ทำนั่นนะที่เราวางไว้นะกลับมาเกิดอันนี้เป็นก็ขอชี้แจงในที่ตรงนี้ด้วยว่าหลายคนควรคอยจะแวะตรงนี้ซึ่งระหว่างที่เราพิจารณาตัวแรกๆสมัยแรกๆเนี่ยประมาณสักปีนึงเนี่ยปีหรือ2ปีเนี่ยมันจะรู้ละฌานมันจะเกิดเยอะหรือบางคนอาจจะเร็วกว่านั้นหรือบางคนอาจจะช้ากว่านั้นแล้วแต่ว่าคนนั้นจะเพียรมากเพียรน้อยนะระหว่างที่เราพิจารณาตัวเนี่ยที่เราทั้งที่ว่าเราไม่มีสมาธิมาก่อนมีแต่สติกับปัญญาต่อมาเราพิจารณาตัวเรามากๆเนี่ยฌานที่เราไม่ได้ทำหรือทำแล้วเราวางไว้นะเขาจะกลับมาเกิดอย่างเราอย่างรุนแรงต่อมาเป็นห่วงตรงนี้ว่านักปฏิบัติที่ปฏิบัติมากๆเนี่ยใหม่ๆเนี่ยฌานคืออะไรฌานคือจิตที่นิ่งดิ่งลงไปนะมันคอยจะเกิดทั้งที่ว่าเราไม่ได้ทำแต่เขาเกิดจังเลยเมื่อก่อนเราทำสมาธิฌานอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าแรกๆเราจะเข้าสมาธิใช่ไหมเขาก็ขวางเราสุดฤทธิ์เลยจะเข้าสมาธิก็ยากมีแต่อารมณ์ขัดขวางไปหมดตอนนี้เราบอกว่าขวางก็ขวางไปเถอะเราไม่ทำแล้วนะเราไม่เอาตรงนั้นแล้วนะเรามาสติปัฏฐานสี่ดีกว่าปรากฏว่าเขาไม่ขวางเลยเขาดึงแขนเราเข้าเลยเขาบอกมาที่จักได้ไม่ใช่เหรอปรากฏว่าฌานทั้งหมดที่เราทำแล้ววางไว้ก็ดีหรือเราไม่ได้ทำก็ดีหรือเราทำแล้วเสื่อมไปแล้วก็ดีหรือทำแล้วมันยากก็ดีหรือเขาขัดขวางเราก็ดีบัดนี้เรามาเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยฌานจะมาปนกับญาณสำคัญตรงนี้มากเป็นห่วงนักปฏิบัติหลายท่านสักจะเป๋ไปหลายคนคือเป็นห่วงมากตรงนี้ว่าขณะที่เราพิจารณาตัวเนี่ยและให้เห็นตัวเองเนี่ยมันจะเป็นญาณก่อนที่แรกมันเป็นสัญญาก่อนนะเป็นสัญญาก็คือว่าอนิจจสัญญามรณะสัญญาอสุภสัญญาสัญญาก็คือเราจำภาพจากคนอื่นมาแล้วเอามาสมมติตัวเองเป็นเหมือนคนตายนั้นเนี่ยสัญญาเกิดก่อนแล้วญาณมันก็จะเริ่มเกิดมาทีหลังญาณก็คือเริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยญาณคือเห็นตัวเองสัญญาคือเห็นจากคนอื่นมานั่นเองเห็นคนอื่นมาเอาสัญญามาเอาอุบายมาก็จริงแล้วมาเห็นตัวเองอีกทีเนี่ยเป็นญาณแต่ต้องใช้สัญญาเป็นตัวช่วยเมื่อเราใช้สัญญาเป็นตัวช่วยญาณก็เกิดขึ้นมาเมื่อญาณเกิดขึ้นมานั้นฌานก็มาแย่งอีกทีนี้ทั้งฌานทั้งญาณปนกันมั่วหมดเลยเดี๋ยวใจจะวุบวุบวุบจะวิววิววิวจะลงละมันเหมือนจะวิว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 มันจะลงดิ่งลงไปนะเลยอันนั้นฌานกลายเป็นว่าฌานกับญาณเนี่ยมาชิงตำแหน่งกันทั้งที่ฌานเราไม่ได้ครบแล้วนะแต่เขามาเองเมื่อก่อนเราจะเข้าเขาเนี่ยเขาขวางสุดฤทธิ์เลยแต่เวลาออกเนี่ยเขาไม่ได้ขวางหรอกออกแต่ตอนนี้เราไม่ได้คบค้าสมาคมเขาแต่เขากลับมาฉะนั้นคนที่ทำสติปัฏฐานสี่เนี่ยถึงคนนั้นจะเคยมีสมาธิมาก่อนแล้วก็ตามหลังจากที่เราไม่ทำสมาธินั้นแล้วมาทำสติปัฏฐานสี่สมาธิที่เราไม่ทำนั้นก็จะกลับมาอีกหรือบุคคลนั้นไม่เคยทำสมาธิมาก่อนเลยมาทำสติปัฏฐานสี่ฌานก็จะมาเองเป็นอันว่าคนทำก็จะมาคนที่ไม่เคยทำก็จะมาทั้งคู่เลยคนที่ไม่เคยทำก็เอะใจว่าตัวเองไม่เคยเป็นนี่ก็เป็นช่วงนี้เนี่ยเป็นห่วงมากว่าทั้งฌานทั้งญาณตีคู่กันมาเลยแสดงว่าสติปัฏฐาน4
เป็นทั้งสองสมาธิเลยถ้านักปฏิบัติเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสมาธิเรามากการพิจารณาตัวเราก็มากพอคิดว่าการพิจารณาตัวเราก็เห็นตัวเองระดับหนึ่งแล้วเห็นตัวเองเป็นซากศพมาตลอดแต่บัดนี้สมาธิมันมากขึ้นมาเนี่ยเราก็คงพอแล้วมั้งพิจารณาตัวเนี่ยเนี่ยเป็นห่วงตรงนี้เพราะว่าเราพิจารณามากเขาว่ามากของเขาเนี่ยถือว่าน้อยมากนะสำหรับคนอื่นและสำหรับคนที่ทำมามากมายแล้วเนี่ยถือว่าน้อยนิดเดียวแต่คนนั้นบอกว่ามากแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคนนั้นเองในสายตาของคนที่มากกว่านั้นเนี่ยถ้าถือว่านิดเดียวไม่พอหรอกทีนี้ว่าคนคนนั้นบอกว่าพิจารณาตัวเนี่ยมันยุ่งยากต้องหาอุบายต้องคุยกับมันต้องคุยโน่นคุยนี่ต้องหาเรื่องต้องพลิกแผนพลิกอุบายต้องหาอุบายต้องเก่งเรื่องอุบายมันยุ่งมันยากมันวุ่นวายสับสนแล้วขณะนี้จิตเราก็นิ่งเราก็นิ่งไปเลยสิไออุบายมันขณะนี้เราก็นิ่งอยู่แล้วก็เลยเริ่มจะให้น้ำหนักของการสนใจไปอยู่ที่ตัวนิ่งเมื่อก่อนเนี่ยพิจารณาตัวเองเนี่ย 90% แต่จิตที่นิ่งมาเนี่ยจิตเนี่ยไม่ค่อยสนใจดูแต่กายเอาเป็นว่าดูกายเนี่ย 90% ดูจิตเนี่ยแค่ 10% เองมาเรื่อยๆตั้งแรกๆนะเพราะตัวเองไม่มีสมาธินี่มีสติอย่างเดียวต่อมาเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยฌานก็มาญาณก็มาทั้งคู่ชักจะเริ่มเป๋แล้วเพราะว่าในไหนพิจารณามันก็เหนื่อยนะมันต้องหาอุบายมันต้องอะไรมันต้องขยันเรื่องอุบายก็น่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยสรุปเองมั้งละจะมักจะมีการข้อสรุปว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพิจารณาเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่เที่ยงจะเห็นอะไรเป็นนักหนาเห็นแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วถ้าอย่างนั้นความสงบมามากเราก็สงบไปเลยก็น่าจะพอมันเป็นเพียงพอแล้วทำให้เปลี่ยนการกระทำของตัวเองจากที่พิจารณากาย 90% ไปดูที่จิตเนี่ย 10% เนี่ยตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนด้านแล้วหันไปให้จิตเนี่ย 90% แทนเห็นกายแค่ 10% เท่านั้นเองอันนี้น่าเป็นห่วงมากนะน่าเป็นห่วงคนแบบนี้เพราะเขาไม่รู้หรอกเดี๋ยวเขาจะมีหายนะข้างหน้าเขาจะพังตอนนี้ยังไม่พังสมาธิฌานที่มานะเขามาหลอกล่อเราเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยเราทิ้งซะตอนแรกเนี่ยมาตื้อเราก่อนแต่นักปฏิบัติคนนั้นน่ะตายใจว่าสมาธินะคงจะมีอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยจะมั่นคงดีเขาคิดว่ามีอย่างนั้นแล้วจะไม่หายเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาจะหายเขาจะเสื่อมเดี๋ยวจะร้องไห้ตามมานี่เป็นห่วงนักปฏิบัติตรงนี้ว่ามันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อมากถ้าคนไหนเลยจุดนี้ไปแล้วไม่ห่วงแต่มาถึงตรงนี้ห่วงทุกคนเลยว่าเขาจะหลงทางไหมเขาจะแวะข้างทางไหมเพราะสมาธิเขาเกิดมากกลัวอย่างเดียวคือไปให้น้ำหนักที่สมาธิ90เดี๋ยวจะพังและจะพังยังไงอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าเกิดคนนั้นนะพิจารณาตัวมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยพิจารณาตัวเองเอสุภะมามากขึ้นมากขึ้นสมาธิมันกึ่งไปทั้งล่างเลยเนี่ยแล้วจิตคอยจะวิวๆแล้วดิ่งเข้าไปลมหายใจคอยจะหมดแล้วตัวจะนิ่งเข้าไปเลยก็เลยว่ามันสบายดีมันสุขเหลือเกินความสุขนั้นมากกว่าที่เราพิจารณาอีกการพิจารณาของเรารู้สึกว่ามันจะหยาบหยาบกว่าตรงที่นิ่งๆนั้นละเอียดกว่าเราควรจะทิ้งของหยาบไปเอาของละเอียดดีกว่าอย่างนั้นนักปฏิบัติคงจะคิดอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าการพิจารณาของเราเนี่ยเพียงพอแล้วเราก็เห็นความไม่เที่ยงในตัวเราจะเห็นอะไรนักหนากว่านี้เขาไม่รู้หรอกว่าความเห็นเขายังไม่พอหรอกแต่เขาบอกว่าพอนี่คืออันตรายมากนะ
ที่เขาบอกว่าพอนั้นในสายตาคนอื่นไม่พอเลยนิดเดียวเองอีกเยอะที่เราจะต้องทำแต่เขาสรุปว่าพอถ้าเขาคิดอย่างนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนตำแหน่งของจิตแหละให้ความสงบนี่ 90% เลยการพิจารณาตัวไม่พิจารณาแล้วเพียงแต่ทรงไว้คือไม่พิจารณาแต่ก็ทรงอยู่นะคาอยู่นะขณะนั้นก็ยังเห็นตัวอยู่นะแต่ไม่มีการพัฒนาให้เห็นยิ่งเป็นการนิ่งอยู่กับที่และก็คาภาพนั้นไว้แค่ 10% เองหรือ 20% เองนอกนั้นให้น้ำหนักไปที่จิตนิ่งนั้นมากกว่าต่อมาเขาเห็นว่าโอ้ยทำอย่างนี้สบายใจมีความสุขมากเย็นหมดเลยแต่พิจารณาอย่างหลวงพ่อบอกนะไม่ไหวมันวุ่นวายทั้งตอนนี้สมาธิเราก็มากแวะซะเลยท่านตมาจะเตือนก็ไม่ค่อยจะฟังละตอนนี้แต่ตมาก็ให้ไปนะลองดูก็ได้เอ้าลองดูไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวจะรู้สึกนะก็หลายคนลองไปแล้วก็ลองให้มาทีหลังไปแล้วเป็นจริงๆเพราะเราเคยมีประสบการณ์แล้วถึงได้บอกคนที่เขาสอนเขามีประสบการณ์แต่คนที่หัดตามเนี่ยยังน้อยประสบการณ์ไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดข้างหน้านะแต่เขาไม่ฟังเขาก็จะไปอ้าวไปก็ไปให้ไปดูก็แล้วกันเดี๋ยวจะรู้สึกซึ่งเมื่อเขาทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาไปอยู่น้ำหนักที่ความสงบมากกว่าวันๆไม่ค่อยพิจารณามีแต่ทรงความเป็นตัวเองไว้เท่านั้นต่อมาความเห็นร่างกายกลายมาเป็นตัวรู้ตัวเห็นไม่มีมีแต่ตัวรู้ว่าเรานั่งอยู่นะเราเดินอยู่นะหัวนอนความรู้นั้นมีแต่ความเห็นแผ่วเหลือเกินแผ่วเบาว่าเป็นมันเหมือนจะแทบจะเป็นตัวรู้หมดเลยจากเคยเป็นตัวเห็นกลายเป็นเริ่มจะเป็นตัวรู้ขึ้นมาระหว่างนั้นสมาธิเนี่ยกึ่มมากเลยแล้วก็ดิ่งนิ่งไปในฌานบ่อยๆเดินไปไหนเนี่ยตัวนี้เบาวิวเหมือนจะไม่ติดพื้นเลยเขาก็ยิ้มย่องว่าสมาธิเราล้นเหลือแล้วเรานิ่งแล้วเราพอแล้วเราวางหมดแล้วร่างกายเราก็เห็นแจ้งแล้วจิตเราก็มั่นคงแล้วเราไม่วางไม่ปรารถนาอะไรแล้วภพชาติเราไม่มีแล้วเราไม่เอาอะไรทั้งสิ้นภพชาติเราเกิดเราไม่เอาแล้วเขาคิดอย่างนั้นเหล่านั้นเป็นปัญญาเจตสิกนะไม่ใช่เป็นปัญญาญาณแต่เขาไม่รู้สึกหรอกว่าเขามีปัญญาเจตสิกเป็นปัญญาที่เขาวิเคราะห์ด้วยสัญญายังไม่ใช่ญาณเพราะสัญญาตัวนี้จะต้องเป็นญาณก่อนแต่เขายังไม่ถึงกับญาณญาณนิดเดียวก็กลับมาเป็นสัญญาอยู่เดิมระวังจะเป็นระวังยังไงก็จะเล่าให้ฟังถ้าคนนั้นมีความเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะน้ำหนักไปทิ้งที่ความสงบของจิต 90% แทนแล้วให้น้ำหนักที่กายแค่10หรือ 20% พอทีแรกเนี่ยให้กายได้90ใช่ไหมให้จิตนี่ 10% แต่ตอนนี้กลับด้านกันให้จิตหนักไปทางจิตนี่90เลยแต่ให้กายนี่แค่ 10% 20%ต่อมาเมื่อเขาอยู่อย่างนั้นทรงอยู่ต่อมาว่าประมาณเดือนหรือ2เดือนนะเดี๋ยวเสื่อมแน่ประมาณไว้เดี๋ยวจะรู้สึกต่อมาการทรงสมาธิของเขาทรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เลี้ยงตัวเองอยู่เรื่อยๆด้วยสมาธิเขาก็ยิ้มว่าสมาธิเราเกิดแล้วดีแล้วเรานิพพานแล้วเราพ้นทุกข์แล้วกึ่มมากเลยตัวนี้มันเหมือนซ่านไปทุกตัวเลยนะซ่านไปหมดเลยนะคุมคนเลยอันนี้มันหลอกนะหลอกยังไงจะอธิบายให้ฟังเป็นห่วงมากเพราะว่าไอ้ที่เขามาหลอกเนี่ยมันรสชาติดีจริงๆเลยนะมันสุขมากนะเมื่อตัวเองคิดว่าตัวเองพ้นทุกข์แล้วเนี่ยอยู่ๆตัวเองก็เลี้ยงสมาธินั่นเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนไปเรื่อยๆเนี่ยต่อมากิเลสที่ตัวเองที่ยังค้างคาที่ยังออกไม่หมดอ่ะก็สำแดงฤทธิ์ออกมาสำแดงฤทธิ์ออกมามากขึ้นมากขึ้นไอ้สมาธิที่ตัวเองปิดไว้น่ะเริ่มเอาไม่อยู่ขึ้นมาเพราะระหว่างที่เราอบรมน่ะสมาธิมันฝ่อเป็นระดับหนึ่งอุปมาเหมือนว่าเราเป็นโลก
ต่อมาเราไปโรงพยาบาลเช่นว่าเราเป็นโรคอะไรบางอย่างแล้วเราก็ไปหาหมอหมอก็ค้นหาสมุฏฐานของเราว่าเป็นโรคอะไรสุดท้ายก็เจอโรคนั้นจริงๆเมื่อเจอโรคแล้วเนี่ยหมอก็วางยาว่าโรคนี้ต้องใช้ยานี้นะปรากฏว่าเขานอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาฉีดยาหรือทานยาไปเนี่ย3 วันโรคก็หายโรคหายเลยเขาก็เริ่มจะออกโรงพยาบาลแต่หมอเนี่ยให้ยามาทานอีกต่อจากโรงพยาบาลเนี่ยอีกเป็นเดือนคนไข้ก็คิดว่าอะไรหมอเนี่ยให้กินยาเป็นเดือนเลยเหรอก็เราหายแล้วนะ3 วันก็หายแล้วหมออะไรเนี่ยให้กินยาเป็นเดือนคือความคิดของคนไข้คิดว่าหมอเนี่ยเกินไปอะไรทําให้กินยาทั้งเดือนก็3 วันก็หายแล้วเนี่ยเพราะโรคเราก็ไม่มีแล้วไข้เราก็สางแล้วคนไข้คิดแบบคนไข้หมอคิดแบบหมอคนไข้คิดว่าโรคหายแล้วกินอะไรก็เอายาไปเฟี้ยงทิ้งซะบอกลุงหลังกินทำไมก็หายแล้วนี่หมอก็รู้ว่า3 วันนี้หายจริงแต่เชื้อเนี่ยมันยังหลบในอยู่ยังมีอยู่เขาจะให้กินทานยาไปเนี่ยอีกเดือนหนึ่งเพื่อจะถอนรากถอนโคนของเชื้อนั้นๆที่หลบซ่อนอยู่ในสายเลือดเนี่ยให้หมดสิ้นสะอาดเพราะยาที่ให้ไปนั้นเพื่อจะไปทำลายเชื้อที่ตกค้างหมอคิดอย่างนี้เพราะว่ามันหายแต่มันยังไม่สนิทพออาการไม่มีแต่มันจะมีการหลบซ่อนของเชื้อได้เขาก็เลยให้ยาให้มากเพื่อจะถอนรากโคนถอนโคนยาหมอคิดแบบหมอคนไข้คิดแบบคนไข้อันนี้อุปมาให้ฟังต่อมาคนไข้คนนี้เนี่ยก็เอายาไปเฟี้ยงซะก็อยู่ก็สบายเขาจะอยู่ได้ประมาณเดือนหรือ2 เดือนเริ่มเป็นไข้อีกแล้วเชื้อนั้นมันกำเริบขึ้นมาเพราะเชื้อที่ตกค้างนี่มีแน่แล้วเชื้อนั้นก็เริ่มฟักตัวอยู่ระหว่างการฟักตัวระหว่างฟักตัวนั้นเขาจะไม่มีอาการเลยเมื่อฟักตัวได้สมัครพักพวกได้มากพอแล้วอ้าวลุมเลยทีนี้ลุมคนไข้กลับไปนับหนึ่งใหม่อีกแล้วเข้าโรงพยาบาลต่อไม่เชื่อหมอก็มากลับมาอีกนั่นหมายถึงว่าเชื้อกำเริบขึ้นมาอีกอันนี้อุปมาให้ฟังนะว่าชั้นใดนักปฏิบัติมาถึงตรงนี้เนี่ยตมาห่วงเหลือเกินว่าบอกว่าทุกข์ก็หมดแล้วจิตเรานิ่งแล้วพิจารณาก็พิจารณากายแจ้งหมดแล้วทุกข์ก็ดับแล้วสมาธิก็เกิดมากแล้วไม่เห็นจะเป็นทุกข์อะไรพอแล้วแค่นี้ก็พอแต่เราบอกว่าไม่พอแต่เขาบอกว่าพอเช่นเดียวเหมือนคนไข้คนนี้นะต่อมาคนที่บอกว่าทำสมาธินิ่งแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองต้องพอแล้วปล่อยวางหมดแล้วจิตนิ่งแล้วก็รักษาความนิ่งนั้นไว้อยู่เสมอเสมอต่อมาเชื้อทั้งหมดที่มันกลบอยู่ข้างในเนี่ยก็ฟักตัวเพราะกิเลสของเรานี่ยังไม่ขาดนะตอนนั้นมันฝ่อไปเฉยมันเหมือนกับว่ามันโดนยาเหมือนกับว่ามันไม่ออกอาการมันก็หลบหมดเลยทีนี้เชื้อเหล่านั้นก็เริ่มฟักตัวทีละน้อยได้มากขึ้นมากขึ้นและทำลายสมาธิของเราเนี่ยเริ่มสั่นลงไปคลอนลงไปทำให้สมาธิแนบแน่นของเราเริ่มโยกโค้งโยกโค้งสุดท้ายเสื่อมหมดเลยโยมอันนี้จะเกิดได้สำหรับคนที่แวะตรงนี้นะขอเตือนนิดหนึ่งว่าแวะไปแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องประมาณเดือนหรือ2 เดือนเดี๋ยวจะเจอพวกนี้ไปตอบปัญหาที่รายการเนี่ยเวลามันน้อยเนาะตอบมากไม่ได้เพราะว่าเวลานี่กระชั้นก็เลยไม่ได้ตอบยาวบอกว่าไม่ดีนะตรงนั้นนะอย่าตรงนั้นนะเราก็พูดแค่นี้แต่จะมาขอพูดตรงนี้ว่าสาเหตุมันอยู่ตรงนี้นะมันเป็นอย่างนี้เพราะกิเลสเราไม่หมดง่ายมันหลบในอยู่ทำไปทำไปมันยังมีมันเรื่อยๆเลยมันหลบในอยู่เนืองเยอะ
ไอ้เหล่านั้นน่ะมันจะรวบรวมสมรรคพวกเรามาโจมตีเราทีหลังต่อมาคนที่มีสมาธิกึมไปทั้งวันเนี่ยนิ่งมีแต่ความว่างรักษาจิตว่างไว้เนี่ยว่างตัวเองก็ไม่ได้มองหรอกไม่ให้รู้ตัวว่าเดินไปนั่งไปนอนไปรู้ตัวทั่วพร้อมไปนานเข้านานเข้าเชื้อโรคจิตกิเลสของเราก็เริ่มฟักตัวขึ้นมาเริ่มมาทําลายสมาธิฌานที่มีอยู่เนี่ยหายลงไปเรื่อยๆเลยสุดท้ายหายหมดเลยทีนี้ฌานก็หายจิตไม่มีสมาธิตัวเองก็ไม่เห็นที่เคยเห็นก็ไม่เห็นเพราะไม่ได้ทำมานานมัวแต่นิ่งแต่หัวก็ไม่เห็นสมาธิก็หายสุดท้ายมีแต่ความฟุ้งระเบิดเลยระวังระวังจะมีระเบิดวางข้างหน้านั้นตอนนี้เขาที่เขามาตื้อเราที่มาสงบเราพิจารณาตัวเราทําไมสมาธิเกิดจังเกิดจังเนี่ยเขามาตื้อเราเนี่ยเพื่อจะดึงเราออกและสุดท้ายเขาปล่อยเราทิ้งเลยเรียกว่าเอาเรามาแล้วก็สุดท้ายตัดปล่อยเราเลยตัดหางปล่อยเลยทําให้เราเนี่ยเคว้งคว้างไปหมดเลยร้องไห้เสียใจว่าสมาธิพังแล้วเสื่อมแล้วร้องไห้มานับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่นะเหมือนกับคนไข้คนนั้นมาเข้าโรงพยาบาลใหม่ก็นับหนึ่งใหม่ฉะนั้นคนที่ปฏิบัติตามธรรมาที่สอนเนี่ยระวังตรงนี้ธรรมาเป็นห่วงว่าทุกคนจะต้องผ่านด้วยนะฉะนั้นขออย่างเดียวเชื่อฟังว่ายังไงอย่าแวะให้พิจารณากายอย่างเดียวสงบธรรมะเท่าไหร่ข้าไม่สนอะให้พิจารณาว่าจิตจะเข้าสมาธิให้ถอยออกซะเวลานั่งนั่งไม่ได้มันจะเข้าให้เดินให้มากๆอย่าเข้าตรงนี้อดทนหน่อยอย่าเห็นแต่ความสงบนั้นมาล่อเขาคนนี้ตอนนี้เขากำลังมาล่อให้เราเนี่ยให้เลิกเดินทางนั่นเองอันนี้เป็นห่วงนะหลายคนเริ่มจะมีแววก็เป็นห่วงอยู่เพราะเขาไม่รู้ว่าข้างหน้าเขาจะเกิดอะไรเรารู้หมดพวกนี้เพราะอะไรสบการณ์สอนเราสบการณ์สอนเราเนื่องคนสอนเขาผ่านสบการณ์ทั้งหมดเราประสบการณ์ไม่มีเนี่ยแต่ก็ไม่เชื่ออ่ะก็ไม่เป็นไรก็ลองดูก็ได้ให้ไปลองซะเลยจะได้รู้เมื่อตัวเองมาทบทวนโอ้โหเสียเวลาไปตั้งนานเดี๋ยวจะมีเพราะการพิจารณาตัวนี้ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่จบไม่ง่ายหรอกอีกนานถ้าสมมติว่าคนนั้นเนี่ยกลับมาใหม่ก็ดีเขาก็ต้องนับหนึ่งใหม่แต่นับหนึ่งครั้งที่สองนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าเคยมาบ้างแล้วนะเคยสบประการมาบ้างแล้วก็ต้องมาเสียเวลาตรงที่เรานิ่งไปนั้นแต่สำหรับคนที่เชื่อไม่ทำตามก็รอดตรงนี้ไปเขาก็รู้เลยว่าเราให้พิจารณาอย่างเดียวอย่าไปแวะนะที่บอกว่าว่างสว่างสงบสามอย่างนี้คือดอกไม้ข้างทางอย่าแวะถ้าเราแวะจะเป๋ทันทีเลยเขาไม่ได้อยู่เรากันนานหรอกมาอยู่ชั่วคราวเขาอยู่ได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ทิ้งเราหมดเลยสมาธิที่เคยกลุ่มหายหมดเขาทิ้งเราดึงเราออกแล้วก็ทิ้งเลยแต่กว่าจะทิ้งนะต้องให้อยู่นานๆสักพักหนึ่งนะเดือนสองเดือนนะเลยรู้ผลรู้ผลอันนี้สมาธิเสื่อมนะแต่สำหรับคนที่ไม่แวะเนี่ยถอยจิตมาถอยจิตมายิ่งถอยยิ่งดีอย่าไปเข้าไปในฌานและฌานพวกนี้เราจะไปทำทีหลังทำข้างหน้าโน้นถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งก่อนค่อยไปทำเราจะแยกญาณกับฌานเนี่ยให้ออกจากกันก่อนตอนนี้มันปนกันอยู่มันปนกันอยู่บอกว่าไม่ก็ทำตามหลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อสอนก็ทำตามจริงที่แรกมันตามมาอยู่แต่ตอนหลังมาแวะข้างทางซะอีกตามมาระดับหนึ่งนะตอนหลังมาแอบแวะนะมันจะบอกว่าตามทั้งหมดได้ยังไงมาแอบแวะซะแล้วนะไม่ใช่ไม่ตามนะก็ตามอยู่นะแต่ว่ามาถึงตรงที่หนึ่งแวะข้างทางอ้าวเลี้ยวหลังไปไหนแล้วหายไปแล้วแวะข้างทางไปชมดอกไม้ก่อนดอกไม้มันสวยนะอันนี้ก็คือว่าแวะข้างทางนั่นเองฉะนั้นว่างสว่างสงบเนี่ยฌานเนี่ยดอกไม้ข้างทางอย่าแวะถ้าคนนั้นไม่แวะนะพิจารณาตัวเลยเรื่อยๆถอยจิตให้มากถอยให้มากถอยให้มากถอยให้มากมันจะเข้าถอยคนนั้นปัญญามากเมื่อคนนั้นถอยจิตมาแล้วก็พิจารณายิ่งเกิดสมาธิยิ่งถอยใหญ่เลยยิ่งถอยจะชัด
ตัวเราถ้าไม่ถอยจิตเราจะสว่างมากเกินไปตัวเราจะหายทําไมต้องถอยถ้าไม่ถอยตัวจะหายเพราะสมาธิมากเนี่ยไอ้ความมากของสมาธิมันแสงสว่างมันจะกลบความเห็นกายเราหายไปแสงสว่างมันกลบได้นะไม่ใช่สว่างแล้วจะเห็นกายชัดเราก็คิดว่ามันอย่างนั้นนะแต่ความจริงไปทำเรามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความจริงไม่เป็นยิ่งสว่างยิ่งกลบเลยกลบความเห็นของเราหายเราต้องเน้นความเห็นอย่างเดียวต่อมาเมื่อบุคคลนั้นถอยมาถอยมาแล้วก็พิจารณาถอยก็พิจารณาเนี่ยไม่ยอมให้ไม่สนใจความว่างความสว่างสงบไม่ยอมสงบถึงจะเหนื่อยยังไงก็ทำอยู่ตรงนี้ถึงจะรอดเมื่อพิจารณาไปมากขึ้นมากขึ้นความเห็นตัวเองแจ้งขึ้น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 จากจุดใดจุดหนึ่งจะท่วมไปทั้งร่างกายหมดทั้งร่างจนไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยจิตเราเนี่ยไม่หลุดออกไปข้างนอกแล้วเห็นตัวเองต่อเนื่องจนเป็นเนื้อหาเดียวกันทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งตับไตไส้พุงเห็นตลอดจนเป็นการเห็นที่ต่อเนื่องกันพืดเลยไม่มีช่องว่างคนนั้นก็คือพระโสดาบันนั่นเองละสักกายทิฏฐิไอ้คนที่แวะข้างทางยังไม่ถึงนะไกลยังไม่ถึงโสดาบันเลยไกลแพร่เริ่มต้นนั่นเองนะมันไม่ใช่ใกล้ทางมันไม่ใช่อย่าคิดว่ากิเลสเราน้อยๆนะมันมากนั่นนะมันซ่อนอยู่ในนั้นมากความสงบเนี่ยไปกบเกินมันน้อยเดียวเนี่ยอย่าตายใจเป็นผักชีโรยหน้าเท่านั้นเองเราอย่าหลงฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็พิจารณาตัวให้มากขึ้นจนจิตเราไม่รู้ว่าไปไหนคนนั้นก็คือปิดโลกได้คนนั้นก็คือพระโสดาบันวันเห็นตัวเองหมดเลยไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาเลยตอนนี้เห็นตัวเองและภาพตัวเองนี้มากกว่าภาพคนอื่นภาพคนอื่นด้อยกว่าไม่พอให้เห็นกลายเป็นว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วจะไม่กลับไปสู่การเห็นคนอื่นเอาภาพคนอื่นมาตั้งอีกเลยนั่นคนนั้นก็คือพระโสดาบันทำให้เกิดการละสักกายทิฏฐิว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายนี้ไม่ใช่ของเราถึงขนาดนั้นฉะนั้นคนที่ละสักกายทิฏฐิเนี่ยจิตจะไม่ออกไปเลยจิตจะไม่รั่วแต่คนที่หลบอยู่ในสมาธิอย่างที่ว่าในหลงไปในสมาธินี่เวลาผูเผลอเนี่ยเขาก็จะมีแยบอยู่เขาเรียกว่าเกิดดับเนี่ยที่เราเห็นเกิดดับนั่นคืออารมณ์ออกไปเลยนะแต่โสดาบันไม่มีเกิดดับนี่หายหมดเลยไม่มีแสดงว่าเกิดดับนั้นสมาไม่ไว้ใจเลยไม่ได้ไม่ผ่านถือว่าจิตรั่วนั่นเองไม่ผ่านแต่โสดาบันไม่มีอันนี้เป็นห่วงมากตรงนี้มันสมาธิมันมากเองอะทีแรกเราไม่ได้ทำไม่มีสมาธิแล้วมันมากทีหลังแล้วมากเราคอยจะแวะฉะนั้นสังเกตว่าเรายังไม่ถึงโสดาบันเนี่ยสังเกตได้ตรงที่จิตเราเกิดดับไปอยู่หรือจะเกิดดับอ่อนๆ นิดเดียวนิดจิกของจิตตรงนี้ไม่ไว้ใจทั้งนั้นเลยถ้าโสดาบันไม่มีนะไม่มีไอ้ที่ว่าเกิดดับนั้นจิตมันเกิดดับแม้แต่นิดเดียวนะน้อยๆอ่อนๆ นั่นแหละระวังให้ดีฉะนั้นคนที่ยังมีตรงนี้อยู่เนี่ยตมาว่าพิจารณาตัวไม่พอหรอกเราจะสังเกตว่าพิจารณาตัวเองพอหรือไม่พอดูที่จิตเนี่ยเกิดดับนั่นแหละถ้าเกิดดับดูไม่พอนะแต่พระโสดาบันเนี่ยไม่มีคำว่าเกิดดับมีแต่ดับอย่างเดียวไม่มีคำว่าเกิดเขายังไม่พอเลยเขาต้องพิจารณาต่อไปอีกนะขนาดคนที่ไม่มีเกิดดับแล้วเนี่ยยังไม่พอเลยคนที่เกิดดับจะพอได้ยังไงฉะนั้นเวลาเราจิตเราไม่ถึงเนี่ยมันจะมีคำว่าจิตหนึ่งนิ่งอยู่สมมติว่านิ่งอยู่ 90% เอาแต่ 10% นี้เกิดดับอยู่เขาก็เห็นว่าไม่เป็นไรมันนิดน้อยเล็กน้อยนิดหน่อยเราอยู่ถ้า90แต่อันนั้นมีแค่ 10% ก็ไม่มีอะไรแต่ถือว่าไม่ได้ 10% ก็ไม่ควรจะมีเขาต้อง 100%
แล้ว10%ตัวนี้เองเป็นเชื้อโรคที่เหลืออยู่ต่อมามันจะเพิ่มเป็น20ต่อไปจะเพิ่มเป็น30ต่อมา40 50 60 70ล้มเลยทีนี้เราพังพินาศเลยนั่นคือสมาธิเสื่อมเราจะคิดว่าไอ้เกิดดับนิดนิดนิดเนี่ยมันจะเป็นเชื้อที่ตกค้างนั่นเองนั่นคือจะเล่นงานเราทีหลังและจะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อมาก็ล้มสมาธิเราคลื่นเลยสมาธิเราหายเกลี้ยงเลยและจะร้องไห้มาทีหลังเสื่อมแล้วสมาธิเสื่อมแล้วเสื่อมแน่นอนนั่นคือเชื้อที่ไม่หมดเราจะดูว่าเชื้อโรคเราหมดไหมเชื้อกิเลสมาดูที่เกิดดับนั่นเองฉะนั้นคนที่เกิดดับนั้นไม่หมดนะแต่พระโสดาบันไม่มีเกิดดับไม่มีเลยดับอย่างเดียวนิ่งเลยขนาดพระโสดาบันดับนิ่งแล้วไม่มีเกิดดับเขายังไม่พอเลยอ่ะเขาคิดว่าเชื้อไม่มีก็จริงแต่เราจะต้องทำต่อไปเพื่อเชื้อที่หลบในนั้นยังตกค้างอยู่ไม่ไว้ใจดูดีเขาทำถึงขนาดนั้นนะว่าการที่เรา สมมติว่าคนนั้นเข้าถึงพระโสดาบันจิตไม่รั่วไม่ไหลไม่ไปไหนแล้วเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาตัวต่อไปเขายังไม่เลิกเลยเรานี่ยังไม่ถึงตรงนั้นจะเลิกแล้วมันไม่ได้เวลาเลิกแล้วจิตมันจะมีเกิดดับอ่อน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 เขาคิดว่าอ่อนๆไม่มีผลอะไรเดี๋ยวมันมีผลได้เดี๋ยวเขาจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอีกหน่อยจะมากเลยเดี๋ยวเราจะฟุ้งออกต่อไปไม่มีแล้วสมาธิเราจะพังหมดเลยอันนี้น่าเป็นห่วงนะต่อมาก็คนนั้นก็พิจารณาไปเรื่อยๆเห็นว่าจิตเราไม่รั่วไม่ไหลไปไหนแล้วการพิจารณาตัวเราก็ต่อไปโดยที่ไม่ต้องสนใจซ้อมสงบเลยคนที่พิจารณาตัวเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องสงบสงบสงบไปแต่ข้าไม่อยู่หรอกข้าจะไปหน้าอย่างเดียวต้องอย่างนั้นนะสงบก็สงบไปไม่สนแต่พิจารณาตัวไม่ยอมหยุดมันต้องเป็นอย่างนั้นนะพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาสงบเท่าไหร่ก็ไม่ยอมอยู่ให้เห็นตัวเองไว้อย่างเดียวถึงจะรอดเมื่อพระโสดาบันรู้ว่าจิตตัวเองไม่รั่วไม่ไหลไปไหนแล้วเนี่ยแต่ภายในตัวเองก็ยังดิ้นอยู่ยังฟูแฟบอยู่ก็รู้แล้วว่ากิเลสเรายังมีอยู่หลังจากนั้นพระโสดาบันก็คิดว่ากิเลสที่มีนี้ก็คือต้องทำลายด้วยการเห็นแจ้งต่อไปในกายนี้ต่อแล้วก็เมื่อบุคคลนั้นเห็นกายนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเนี่ยจนกายการเห็นกายเนี่ยเต็ม100%ก็จะเป็นถึงพระอนาคามีนะจะเป็นถึงพระอนาคามีซึ่งอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกไม่มีจิตดิ้นไม่มีตั้งแต่โสดาบันแล้วเขาว่าเกิดดับเกิดดับไม่มีตั้งแต่โสดาบันแล้วแต่ก็เลยโสดาบันเข้าไปอีกเนี่ยมันยิ่งไม่มีมันเหมือนกับเป็นการย้ำตอกย้ำให้แน่ใจว่าเราหมดจริงไหมจนในที่สุดแล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายของเราก็สิ้นเพราะขณะนั้นภาพในโลกนี้ไม่มีแล้วตั้งแต่โสดาบันแล้วภาพนั้นภาพคนอื่นไม่มีมีแต่ภาพตัวเองแต่โสดาบันเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นก็จริงแต่ภาพตัวเองก็ยังไม่แก่พอยังไปได้อยู่ยังจะต้องแก่ขึ้นกว่านี้แต่เมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยภาพตัวเองนี่แก่พอเต็มที่เลยเหมือนผลไม้สุกงอมแล้วเราสามารถที่จะปิดออกมาแต่พระโสดาบันนี่ผลไม้ยังไม่แก่พอยังแค่หามๆยังไม่สุกพอแบบนั้นเนี่ยเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยกามราคะก็สิ้นจิตสงบระงับดับเย็นนะจิตสงบระงับดับเย็นอภิชฌาและโทมนัสในโลกสิ้นเรารู้ว่าใจรู้แน่ว่าสิ้นแ
โดยการตรวจสอบเราและตรวจสอบอีกว่าจิตเราไม่เป็นอย่างอื่นแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาตัวก็จบที่พระอนาคามีหลังจากจบพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราค่อยไปทำฌานอีกทีหนึ่งฌานที่บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าอยู่เลยจะเข้าอยู่เลยที่มาตื้อเรานะตอนนั้นเราไม่สนแต่ตอนนี้มาสิมาแต่เขาก็ไม่ค่อยมานะเมื่อเขาไม่มาเนี่ยเพราะเลยตำแหน่งเขาแล้วเขาไม่มาเราก็ต้องทำขึ้นมาแต่ทำไม่ยากเดี๋ยวก็เกิดได้ฉะนั้นระหว่างนี้จะมีพระอรหันต์พระอนาคามีสองประเภทประเภทหนึ่งบอกว่าไม่ต้องเอาฌานเอาแค่นี้ก็พอแล้วเห็นตัวเองแจ้งก็จบละประเภทนี้ก็คือรวบรวมสติปัญญาทั้งหมดก็เห็นว่าน่าจะพ้นทุกข์ได้แล้วด้วยการทำสติปัฏฐานสี่ล้วนเลยเพราะสติปัฏฐานสี่เป็นตัวปัญญาพระอรหันต์พระอนาคามีประเภทนี้ก็รวบรวมสติปัญญาก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาด้วยปัญญาของท่านอย่างเดียวก็คือสติปัฏฐานสี่ล้วนๆเลยคือการพิจารณากายพระอรหันต์ประเภทนี้เขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกบรรลุด้วยปัญญาล้วนๆส่วนพระอนาคามีอีกประเภทหนึ่งเนี่ยต้องทำฌานขึ้นมาก็เลยมีการแยกกันเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือสุขวิปัสสโกกลุ่มหนึ่งก็คือหันเอามาเอาฌานเพื่อจะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้โลกกว้างกว่าที่เรารู้นี้อีกเพราะการรู้ในตัวเราเนี่ยเป็นโลกส่วนตัวของเรารู้แจ้งหมดแล้วร่างกายนี้เราเห็นทุกซอกทุกมุมแล้วก็จริงแต่โลกกว้างเช่นสวรรค์นรกเรื่องภพชาติของเราที่เราเคยมีกี่ภพกี่ชาติเรายังไม่รู้เลยว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเราจะต้องบำเพ็ญฌานเนี่ยเพื่อจะเอาฌานนี้ไปรู้พูดง่ายๆก็คือว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นญาณเนี่ยเก่งในตัวเองแต่ไม่เก่งนอกแต่ฌานเนี่ยคือการจิตที่ดิ่งเข้าไปในฌานเนี่ยเก่งนอกแต่ไม่เก่งในเก่งนอกมากเรื่องเห็นอะไรเนี่ยเห็นได้นรกสวรรค์เห็นได้แต่เห็นตัวเองเห็นไม่ได้แสดงว่าฌานเนี่ยเก่งนอกแต่สติปัฏฐานสี่เป็นญาณที่เก่งในทีนี้เราทั้งในทั้งนอกล่ะเป็นผู้รอบรู้ครอบคุมหมดเลยฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่เก่งในจบแล้วก็มาเก่งนอกทีนี้เก่งทั้งหมดเลยนี่คือสุดยอดของผู้รู้ทั้งนอกก็เก่งทั้งในก็เก่งฉะนั้นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีที่ท่านมาถึงตรงนี้แล้วท่านก็ทำฌานขึ้นมาเราจะเห็นไหมตอนสุดท้ายพุทธเจ้าก็ทำฌานขึ้นมาด้วยอานาปานสติคนทั้งหลายก็เห็นว่าโอ้พุทธเจ้าทำอานาปานสติบรรลุนะพวกเราก็มาหามาทำกันเรามาเอาตรงนี้ไปแต่ตอนต้นเนี่ยท่านสติปัฏฐานสี่เราไม่ดำเนินเลยมันไม่เหมือนกันตรงนี้นะฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยท่านจะทำตอนหลังการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็คือทำฌานที่หลังส่วนอานาปานสติตอนทำเป็นสติปัฏฐานสี่นั้นท่านก็ทำอานาปานสติได้แต่เป็นอีกแบบหนึ่งแบบสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่อานาปานสติเนี่ยทำได้สองแบบทำแบบญาณให้เกิดญาณก็ได้ทำให้เป็นฌานก็ได้ถ้าเราเอามาพิจารณาตัวแล้วก็เห็นตัวเองไปด้วยเห็นเป็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยเห็นลมหายใจไปด้วยแต่ต้องหนักล้างการเห็นกาย90นะแต่เห็นลมหายใจแค่ 10% อย่างนี้ได้อยู่แต่ว่าใหม่ๆแต่มาไม่อยากให้ทำเพราะว่าคนเราถนัดลมหายใจมาก่อนแล้วมันคอยจะถลับไปทางโน้นมันคอยจะให้น้ำหนักลมหายใจ90ซะอีกกลายเป็น10เนี่ยมันแย่เลยถ้าอย่างนั้นแย่ทีนี้เราจะต้องให้ลมหายใจแค่ 10% พอกายนี่90เลยอย่างนี้พอได้นะแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะอยู่ประจำอย่างนี้ได้แต่ก็ไม่อยากให้ปนแต่สำหรับคนฉลาดแล้วเข้าใจแล้วดีมากๆลมหายใจนี่
ไม่ใช่ไม่ดีแต่เราเลือกคนสอนเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยยังรู้อะไรมากไม่ได้เราเป็นห่วงคนจะหลงแต่ถ้าคนไม่หลงแล้วไม่ห่วงแล้วทำไปเถอะไม่ต้องกลัวหลงหรอกทำดีอยู่แล้วลมหายใจดีมากๆนะทำนะฉะนั้นลมหายใจอานาปานสติเนี่ยทำได้สองแง่เป็นฌานก็ได้เป็นญาณก็ได้ฉะนั้นเมื่อเป็นญาณเราก็เจริญตัวเองเห็นรากศพตัวเองลมหายใจไปด้วยแต่ต้องเห็นตัวเอง90นะเห็นลมหายใจแค่10พอได้แต่เมื่อเราทำฌานเนี่ยเราต้องทิ้งร่างกายหมดเลย 90% อยู่ที่จิตอย่างเดียวมันกลับกันนะตอนที่เราพิจารณาสติปัฏฐาน4เนี่ยเราทำพิจารณากาย90แต่ให้ลมหายใจ10แต่เมื่อเราทำฌานเนี่ยเราให้ลมหายใจ90เลยนะมันกลับด้านอย่างนั้นนะเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นจิตไม่เข้าฌานไม่เข้าจะไม่เข้าฌานจะไม่เป็นฌานฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีปัญญากำกับอยู่ตลอดนะคนที่มีปัญญาเขาฉลาดในการทำไม่ห่วงคนยังปัญญาน้อยๆเนี่ยก็ต้องเป็นห่วงหน่อยเพราะเขายังไม่รู้ไม่เข้าใจในระบบก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าสติปัญญาของเขายังไม่แก่กล้าพอที่จะรู้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่เราพิจารณากายจบเนี่ยเราก็เจริญสมาธิฌานขึ้นมาถ้าไม่เจริญก็ไม่เข้าเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราหนีเขามาเยอะทำให้ร่องรอยตรงนั้นปิดได้เหมือนกันต่อมาเราก็สะกิดหน่อยมันก็เปิดออกมาจิตเราก็จะเข้าไปในฌานและทำให้มากเลยจนถึงโน่นเลยเนวสัญญานาสัญญายตนะและเข้าถึงสัญญาเวทยิตโน่นเลยได้แน่นอนตอนที่เราเป็นพระอนาคามีเนี่ยเราฝึกฌานเนี่ยจะต่างจากปุถุชนคนทั่วไปฝึกอย่างเราเป็นปุถุชนทั่วไปฝึกฌานเนี่ยฝึกสมาธิฌานเนี่ยเป็นยังไงต่างกันอย่างไรอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าตอนที่เรายังเป็นปุถุชนเนี่ยเราฝึกฌานเนี่ยแล้วกว่าเราจะเข้าสมาธิได้เราจะต้องถูกอารมณ์มาขวางเราตลอดที่บอกว่าถ้าวันไหนแหวกวงล้อมไปไม่ได้เนี่ยเราก็เข้าสมาธิไม่ได้เพราะอารมณ์เนี่ยขวางเราสุดฤทธิ์เลยไม่ให้เราเข้าสมาธิใช่ไหมนั่นคือปุถุชนอ้าววันนี้มาฝึกสมาธิกันนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเอาจะเข้าสมาธินะต้องเจออารมณ์ขวางอย่างสุดฤทธิ์เลยเราก็ต้องสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันเพื่อจะเข้าแต่เขาก็จะเพื่อดันเราออกอันนั้นคือปุถุชนคนทั่วไปฝึกสมาธิเป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่สำหรับพระอนาคามีเนี่ยทำสมาธินี่ไม่เหมือนเราไม่เหมือนตรงไหนเวลาจะเข้าสมาธิไม่มีใครขวางเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่อารมณ์เดียวเวลาจะเข้าก็ไม่ขวางเวลาจะออกก็ไม่ขวางเพราะอะไรไอ้คนที่ขวางตายหมดแล้วตายถูกฆ่าเพราะอะไรที่ขวางกิเลส3ตัวนั่นเองเขาพาบริวารมาขาวมาขวางเราราคะมาขวางโทสะมาขวางโมหะมาขวางสามตัวนี้ส่งลูกน้องมาขวางสุดฤทธิ์เลยเราจึงว่าทำเราสมาธิอย่างยากลำบากแต่ละครั้งกว่าจะสงบได้ไม่เหมือนพระอนาคามีทำไม่มีใครขวางเพราะราคะท่านก็สิ้นโทสะท่านก็สิ้นโมหะก็แทบจะหมดแล้วฉะนั้นเข้าง่ายออกง่ายเข้าได้ออกได้ไม่มีใครขวางแม้แต่คนเดียวไม่มีแต่อารมณ์เดียวพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าเราได้ฌานทั้ง4อย่างไม่ยากไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนได้อย่างง่ายๆไม่ยากเหมือนไม่ลำบากเหมือนก่อนฉะนั้นพระยาเจ้าไม่มีอะไรขัดขวางท่านได้เลยเพราะสิ่งที่ขัดขวางท่านทำลายหมดแล้วจะเข้าเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะอยู่เท่าไหร่ได้หมดเลยนี่คืออำนาจไงอย่างที่เราพูดตอนต้นบอกว่าเราเข้าสมาธิเนี่ยเหมือนกับเราเป็นทาสอาศัยนายอาศัยคฤหาสน์ของนายเวลาเขาให้ออกตัวเองก็เคว้งคว้างเวลาให้อยู่ก็ทะนงตนว่าเรามีเครื่องอยู่ที่ไหนได้บ้านเขาไม่ใช่บ้านเรา
แต่ตอนนี้เรามาออกมาข้างนอกเราสร้างคฤหาสน์ของตัวเองได้บ้านของตัวเองได้ก็คือร่างกายนี้เอาไม่เข้าก็ได้เราก็มีบ้านของเราก็คือร่างกายเราก็สร้างบ้านเราให้เราเห็นร่างกายของเราออกมาและก็เอาร่างกายความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่แทนเป็นบ้านหลังใหม่ตอนนี้ธาตุน่ะมีบ้านของตัวเองแล้วไม่เป็นทาสใครแล้วใครจะเป็นบ้านคฤหาสน์ยังไงข้าไม่สนข้าก็มีเหมือนกันเรื่องอะไรจะไปพึ่งเขาพึ่งเราตัวเองดีกว่ากลายว่าเราไม่เร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยออกมาก็ไม่เห็นตัวเองก็เร่ร่อนไปหาภาพคนอื่นตอนนี้ภาพคนอื่นก็ไม่ได้ไปแล้วมีแต่ภาพตัวเองภาพตัวเองนี้กลบภาพอื่นไปหมดในโลกนี้มิดสนิทเลยจนนึกถึงหน้าใครไม่ออกเลยดีเหมือนกันเนาะนึกไม่ออกดีเหมือนกันนะเออมันจะได้นึกตัวเองได้อย่างเดียวไม่ออกเลยนะนึกไม่มีภาพเลยแต่เราก็ไม่อยากนึกด้วยเพราะไม่จําเป็นต้องนึกมีแต่เห็นตัวเองเนี่ยโชว์เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยโชว์เต็มโลกเลยเป็นภาพเดียวเท่านั้นที่ของโลกเราเห็นไหมว่าสติปัฏฐานสี่นี้พลิกโลกเลยเมื่อก่อนเราไม่ได้ฝึกเนี่ยวันวันหนึ่งมีแต่ภาพคล้ายภาพคล้ายเต็มจิตเรายกเว้นภาพเดียวที่ไม่มีคือภาพตัวเองแต่เมื่อเราเจริญสติปัฏฐานสี่ได้เนี่ยเราพยายามสร้างภาพเราขึ้นมาสร้างภาพเราจนทุลักทุเลที่แรกก็ไม่เห็นเลยมืดมืดใช้สัญญามาหว่านล้อมมาอบรมค่อยเห็นทีละนิดละนิดละนิดเลยมาสะสมมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนในที่สุดเต็มพึบหมดเลยจนภาพเรานี่ครองโลกไปเลยโอ้ดีเหมือนกันเนาะถึงว่าโอ้จิตเราเนี่ยสามารถจะเห็นตัวเองได้จริงๆเป็นเช่นเดียวกับที่เราเห็นคนอื่นแล้วเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยภาพคนอื่นเนี่ยเราเห็นเช่นใดเราสามารถจะเห็นภาพเราเหมือนกับภาพเขาแม้แต่สิวเม็ดหนึ่งก็เห็นชัดรูขุมขนเห็นหมดแต่ขยายได้หมดเลยยิ่งกว่ากล้องอีกตัวเราเนี่ยพุนไปแล้วรูขุมขนหมดเลยเห็นหมดเลยทุกอณูชัดกว่าตาเนื้อเราหลายเท่าเหมือนเรานึกหน้าคนอื่นน่ะแม้แต่รูขุมขนเราก็นึกได้ใช่ไหมแต่มาเห็นตัวเองก็เหมือนกันซึ่งไม่อาศัยแสงเดือนแสงตะวันแสงอะไรแสงของจิตนั่นแหละเห็นสว่างสวัยแล้วเมื่อเห็นตัวเองก็เบื่อหน่ายสิเบื่อหน่ายตัวเองว่าเป็นปฏิกูลหมดเลยไม่มีอะไรดีเลยนี่เองเรียกว่าพุทธเจ้าเขาบอกว่าเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อขายกำหนัดเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นก็คือเบื่อหน่ายตัวเองก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็เบื่อหน่ายหญิงชายเบื่อหน่ายอารมณ์ของโลกก็หลุดพ้นออกมาพุทธเจ้าต้องการตรงนี้สมาธินี้เองที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายขายกำหนัดเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแต่สมาธิก่อนเนี่ยที่ทำเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปคลายกำหนัดไม่หลุดพ้นเป็นแต่ค่าสงบถึงได้บอกว่าสงบแบบมีกิเลสไงที่โยมบอกไม่เข้าใจว่าสงบแบบไหนไม่มีกิเลสมีกิเลสสงบแบบนั้นแหละแสดงว่าความสงบก็เชื่อไม่ได้มันมีกิเลสที่แอบแฝงอยู่แต่สงบที่เหนือสงบก็คือสงบแบบนี้ที่ไม่มีกิเลสแอบแฝงฉะนั้นนิพพานจึงเป็นความสงบที่เหนือความสงบถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบตามความปรารถนาของเราที่เราอยากได้ก็ได้จริงๆได้จริงๆมีจริงๆบางคนบอกจะมีหรืออย่างนั้นมีแต่ตัวเองหาไม่เจอต่างหากคนหาเจอก็คือทำตรงนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเรามั่นคงมากทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากภาพทั้งปวงในโลกเมื่อจิตเราหลุดพ้นความอยากก็สิ้นไปเพราะมาเบื่อหน่ายตัวเองว่าตัวเองเป็นของปฏิกูลเห็นไปเห็นไปก็เบื่อ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 ความเบื่อนี่มากพอทำให้ตัณหานั้นแห้งความไม่อยากไปก็เกิดขึ้นเมื่อก่อนจิตทำไมไปเพราะมันอยากแต่ตอนนี้จิตเบื่อ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 จิตมันหยุดจิตอยากก็ไปจิตหยุดก็เบื่อนี่คือการแก้เมื่อเบื่อจิตก็หยุดหยุดก็ตัณหาก็สิ้น
เมื่อสิ้นทุกข์ก็ดับคนเราเนี่ยคิดคือความทุกข์ไม่คิดทุกข์ไม่มีเลยมีแต่ทุกข์ร่างกายทุกข์ใจไม่มีอะร่างกายเป็นทุกข์อะไรทุกข์ร้อนทุกข์หนาวทุกข์หิวกระหายทุกข์เมื่อยทุกข์ตามสังขารร่างกายที่ปวดเมื่อยเป็นไข้เป็นโรคเป็นอันนั้นมีอยู่อันนั้นเป็นธรรมดาของร่างกายที่ยังมีแต่ทุกข์ทางใจไม่มีนะฉะนั้นเท่ากับว่าเรามาเห็นตรงนี้เนี่ยเราแก้ปัญหาได้หลังจากเราพิจารณาตัวเราได้แล้วเนี่ยเราก็ทำฌานขึ้นมาฌานที่เขาอยากได้กันนักหนาเนี่ยขณะที่เราพิจารณาตัวมันก็ฌานก็มาเนี่ยแต่เราไม่เอาตอนนี้เราจะเอาแล้วนะแสดงว่าที่จะมาบอกว่าอย่าเอาถอยออกมาซะถอยมานะเราไม่ใช่ว่าไม่เอาเราก็จะเอาข้างหน้าแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาถึงข้างหน้าแล้วแต่ระหว่างนั้นอย่าเพิ่งเอาแต่เราไม่ฟังก็จะเอาก็ต่อไปก็เสื่อมแต่ถ้าคนไม่เอาเนี่ยมาเอาตอนปลายนี่คือระบบเขาให้เอาตอนปลายฉะนั้นมักมีองค์แปดเนี่ยท่านก็จัดสัมมาสมาธิจัดสัมมาสมาธิไว้ข้อที่8เอาทีหลังนั่นเองเมื่อเราทำฌานขึ้นมาได้เนี่ยฌานนั้นอย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรขัดขวางเลยไม่มีอะไรขัดขวางของฌานเลยเวลาเข้าสมาธิก็ไม่มีใครขวางไม่เหมือนเมื่อก่อนเป็นปุถุชนเนี่ยทำทีแล้วก็มาต้องมาสู้อารมณ์ก่อนสู้ได้ก็เข้าได้ถ้าสู้ไม่ได้ก็วันนั้นก็เข้าไม่ได้อันนั้นเมื่อก่อนนะแต่เมื่อเราอบรมสติปัฏฐาน4มาบริบูรณ์แล้วเนี่ยไม่ต้องสู้แบบนั้นแล้วไม่มีใครขวางแม้แต่คนเดียวไม่มีอะไรขวางแม้แต่อารมณ์เดียวเราจะเข้าจะออกสบายหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำฌานทั้งหมดให้ชำนิชำนาญคล่องแคล่วชำนิชำนาญเข้าออกได้ตามต้องการหลังจากนั้นแล้วก็น้อมจิตไปทางระลึกชาติได้ว่าเราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติเราเกิดมาเป็นอะไรอธิษฐานเป็นในใจแล้วก็ใช้อำนาจของฌานเนี่ยเดี๋ยวภาพก็จะออกมาเองให้เราเห็นว่าภพชาติต่างๆเกิดขึ้นมีมากมายเราก็ระลึกชาติได้ว่าเราเกิดมาจากไหนจากโน้นจากนี้ล้วนแล้วแต่ว่าแต่ละชาติเนี่ยหลงร่างกายทั้งนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นผู้อื่นเขาเรียกว่าจตุปาจจยานเห็นตัวเองเขาเรียกว่าอุเพนิวาสานุสติญาณเห็นตัวเองเห็นผู้อื่นว่าเกิดมาแต่ละชาตินี้ล้วนแล้วแต่ยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราเหมือนกับชาตินี้ที่เรายึดมั่นมาแล้วบัดนี้เราเห็นแจ้งแล้วว่าไม่มีอะไรสมควรแล้วที่เราจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็รวบรวมสติปัญญาทั้งหมดสิ้นอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายานกิเลสทั้งน้อยใหญ่ทั้งหมดของเราก็จะสิ้นไปเมื่อสิ้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4อันนั้นเขาเรียกว่าคุณพิเศษซึ่งจะเป็นของแถมของเราที่เราได้ขึ้นมาเขาเรียกว่าคุณพิเศษคือเป็นสิ่งพิเศษขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าบรรลุสองส่วนเบื้องต้นใช้ปัญญามาเบื้องปลายใช้สมาธิเข้ามาช่วยก็คือฌานการบรรลุทั้งสองอย่างเนี้ยเก่งในก็เก่งเก่งนอกก็เก่งในตัวก็เห็นแจ้งสวรรค์นรกก็เห็นแจ้งเก่งทั้งสองเนี่ยท่านเรียกว่าบรรลุสองส่วนบรรลุทั้งสองส่วนเนี่ยบาลีเรียกว่าอุปโตภาคาวิมุตแต่แบบแรกเนี่ยบรรลุด้วยสติปัฏฐาน4ล้วนๆไม่ทำฌานเรียกว่าปัญญาวิมุตติฉะนั้นพระอรหันต์มี2ประเภทใหญ่ๆก็คืออุปัตโตภาคควิมุตติกับปัญญาวิมุตติอุปัตโตภาคควิมุตติเนี่ยเรียกอย่างหนึ่งเรียกว่าเจโตวิมุตติก็ได้ปัญญาวิมุตติ
เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็ได้นะเรียกทั้งสองอย่างก็ได้หรืออุปโตภาควิมุตติก็ได้อันเดียวกันนะอันเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้ทําฌานแล้วเนี่ยให้เอาฌานเนี่ยไปเห็นรู้ภพชาติสวรรค์นรกได้จริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็สอนว่าให้เห็นฌานนั้นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราสอนให้ทําฌานแล้วก็ให้ทิ้งฌานเสียทิ้งฌานนั้นเสียว่านั่นไม่ใช่ของเราแต่เมื่อเรามีชีวิตอยู่ให้อาศัยฌานเหล่านั้นแหละเป็นเครื่องอยู่อันผาสุกเพื่อให้เรามีความสุขแต่เมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วให้ออกจากฌานซะอย่าเอาฌานไปท่านถึงจัดสังโยชน์เบื้องบนไว้ว่ารูปราคะอรูปราคะถ้ายินดีในฌานก็เรียกว่ารูปฌานก็เรียกรูปราคะยินดีอรูปฌานก็เรียกว่าอรูปราคะอย่างนั้นแหละท่านตั้งไว้เพื่อจะให้พระอนาคามีทุกองค์เนี่ยให้เห็นให้เข้าใจว่าฌานทั้งหมดเป็นของในโลกเป็นของธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ใช่ของที่เราจะนำไปนิพพานแต่เป็นของอาศัยเท่านั้นแต่ไม่ใช่ของนำไปถ้านำไปปุ๊บเนี่ยพระอนาคามีนั้นจะไม่เป็นพระอรหันต์เลยยังติดอยู่ที่สุทธาวาสเขาเรียกว่าสุทธาวาสทั้งห้าก็คือสอบไม่ผ่านฉะนั้นเราจะเห็นว่าฌานทั้งหมดแม้จะทำทีหลังนี้ก็เป็นของโลกอยู่ดีถึงจะเป็นโลกุตระฌานก็ยังเป็นของโลกเอามาใช้ประโยชน์แต่ไม่สิ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นของนิพพานไม่ใช่เป็นของที่นำไปสู่นิพพานเท่ากับว่าท่านให้ทำแล้วท่านก็ให้ละนั่นเองแต่เมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยเราสามารถจะใช้ฌานเหล่านั้นเป็นเครื่องอยู่ได้ท่านจึงจัดว่าสมาธิทั้งหมดฌานทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องอันอยู่ผาสุกเท่านั้นแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสเป็นเพียงเป็นเครื่องอยู่อันผาสุกเมื่อไปอยู่แล้วเป็นสุขแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสส่วนตัวที่ขัดเกลากิเลสคือสติปัฏฐานสี่ตัวสติปัฏฐานสี่เป็นตัวขัดเกลากิเลสส่วนฌานนั้นเป็นตัวอยู่ผาสุกขัดเกลากิเลสคือญาณว่างั้นเถอะอยู่ผาสุกคือฌานเพราะสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็คือญาณหรือญาณทัศนะนั่นเองอันนี้เราจะเห็นชัดว่าการประพฤติปฏิบัติถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไม่หลงแน่เขาเรียกว่าสงบยิ่งกว่าสงบใสยิ่งกว่าใสอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วสมาธิยิ่งกว่าสมาธินะสมาธิที่เหนือสมาธิคือทำสมาธิสุดท้ายก็ทิ้งสมาธิแต่ก็ยังมีสมาธิอยู่นั่นเองเขาเรียกว่าสมาธิที่เหนือสมาธิทำให้นักปฏิบัติได้เห็นว่าการทำอย่างนี้แหละเราถึงจะพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นจิตที่พ้นทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยจิตไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีอยู่ธรรมดาเนี่ยไม่เข้าสมาธิก็อยู่ได้เข้าก็อยู่ได้ไม่เข้าก็อยู่ได้สงบหมดเลยอย่างที่เราต้องการนั่นแหละแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าสมาธิสงบใช่ไหมแต่ออกมาไปแล้วจิตแต่เราลบไม่อุดเลยรั่วเลยมันก็รั่วทุกวันเลยนานๆเขาก็เสื่อมหมดสมาธิก็เสื่อมอย่างนั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะ
ฉะนั้นสมาธิโลกุตตระปิดรูหมดเลยไม่มีอันนี้คือการทำที่ว่าเราจะไม่งงงวยจะไม่สงสัยจะไม่ลังเลจะมั่นใจว่าปฏิปทาที่เราดำเนินมานั้นมาถูกทางนะส่วนมากแล้วเนี่ยฌานเนี่ยเราที่ทำไปเนี่ยมันนิ่งมากจนเราตายใจว่าเป็นนิพพานส่วนนิพพานจริงๆก็คือญาณ นั่นแหละไม่ใช่ฌานฉะนั้นฌานกับญาณเป็นคู่กันนิพพานแท้นิพพานเทียมก็คู่กันถ้าหลงไปในสมาธิฌานเนี่ยและสำคัญว่าเป็นนิพพานเทียมนั่นเองแต่เมื่อเรามีสติปัฏฐาน4มีญาณทัศนะเนี่ยนิพพานแท้นั่นเองนะจะเกิดขึ้นแล้วก็การที่บอกว่าบุคคลใดที่เราตั้งอย่างที่เคยพูดค้างไว้ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเราเอาสมาธิมาร่วมเนี่ยจะเป็นยังไงนะที่พูดค้างไว้ก็คือว่าถ้าเราเอาสมาธิมาร่วมในการพิจารณาสมาธิฌานเนี่ยนะเมื่อเราทำฌานแล้วก็เอาฌานมาร่วมในการพิจารณาเนี่ยเราจะเห็นตัวเองเนี่ยเห็นยากมากเพราะว่ามันว่างไปหมดเลยมันทับแล้วเวลาเห็นตัวเองก็จะเป็นรูปของนิมิตไปนิมิตคือภาพตัวเองอยู่ข้างนอกถ้าเกิดว่าเราเอาภาพข้างนอกเนี่ยมาเป็นภาพข้างในอีกทีก็ได้ก็จะมาทางสติปัฏฐาน4ได้แต่ถ้าเราเอาภาพตัวเองไปเลยไม่ตั้งภาพข้างนอกมันก็ลัดดีนะฉะนั้นการที่ตั้งภาพตัวเองไว้ข้างนอกเป็นทางอ้อมไม่ตรงไม่ลัดเหมือนกับเราพิจารณากายจริงไปเลยเนี่ยมันลัดดีตรงดีอยู่แล้วทีนี้บางคนเนี่ยท่านไม่น้อมมาเป็นการตั้งภาพตัวเองไว้ข้างนอกแล้วไม่น้อมมาเป็นกายจริงคนหนึ่งน้อมมาก็จะเป็นสติปัฏฐาน4จะมีญาณทัศนะแต่ถ้าคนไม่น้อมเนี่ยไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีญาณทัศนะเพราะอะไรเพราะท่านไม่เห็นร่างกายจริงเนี่ยมันก็ไม่เป็นญาณทัศนะดีแต่ท่านเห็นแต่นิมิตทีนี้มีปัญหาว่าถ้าเอานิมิตนั้นมาเป็นการพิจารณานิมิตเนี่ยมันเกิดได้ตอนที่เป็นสมาธิเลยเวลาออกสมาธิมันก็หายเมื่อออกสมาธิมานิมิตหายกายจริงก็ไม่เห็นเพราะท่านไม่ได้อบรมกายจริงถามว่าจิตมันจะอยู่ไหนในเมื่อชีวิตวันหนึ่งเราอยู่ข้างนอกเนี่ยถึง 90% เนี่ยระหว่างที่ 90% น่ะจิตมันจะอยู่ไหนเพราะระหว่างนั้นนิมิตไม่มีแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยนิมิตที่ท่านเห็นเนี่ยก็ทำลายอีกให้หายไปอีกที่เกิดขึ้นมาก็เกิดยากแล้วนะเกิดแล้วต้องทำลายทิ้งซะเมื่อทำลายแล้วมีแต่ความว่างขณะที่ว่างนั้นเนี่ยจิตจะทำยังไงมันไม่ได้ว่างตลอดนะว่างชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นก็จะมีว่างกับวุ่นวุ่นกับว่างว่างกับวุ่นเป็นที่มาของการเกิดดับนั่นเองฉะนั้นเกิดกระดับนี้แก้ไม่ตกเลยเพราะอะไรแก้ไม่ตกเพราะไม่มีญาณทัศนะนะอันนี้คือปัญหาว่าถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตมันจะเกิดดับแล้วไม่สามารถจะแก้ปัญหาจิตเกิดดับนี้ให้ขาดได้ถามว่าทำไมต้องแก้ปัญหาเกิดดับก็มันวุ่นวายสิจิตมันไม่สงบสิมันเกิดดับมันไม่สงบเลยแต่เขาอยากจะให้มันดับเลยอะต้องมีสติปัฏฐาน4ฉะนั้นคนที่ไม่มีไม่ได้มาพิจารณากายจริงเนี่ยเอากายเป็นนิมิตเนี่ยจึงไม่มีญาณทัศนะแล้วจิตของคนนั้นจะมีการเกิดดับตลอดเลยแล้วจะไม่แก้ไม่ได้เลยนี่คือปัญหาเขาเรียกว่าสงบแต่ไม่สงัดนะสงบแต่ว่าดูเรามันไม่สงัดตรงไหนตรงที่เกิดดับเนี่ยมันมีอยู่ทำให้ไม่สงัด
ส่วนจิตส่วนการประพฤติปฏิบัติคนไหนที่เราเห็นกายจริงเนี่ยไม่เอานิมิตเนี่ยหรือเอานิมิตแล้วเนี่ยมาแปลสภาพเป็นร่างจริงอีกเนี่ยการเกิดดับที่บอกเนี่ยเป็นการเกิดดับก็ดับจะดับไปเลยไม่มีอันนี้ดีกว่าแล้วเมื่อเราเห็นตัวเองเนี่ยเห็นร่างจริงเนี่ยร่างจริงมันไม่ได้หายไม่ได้ถูกทำลายแต่จะถูกทำลายเมื่อความตายมาถึงเท่านั้นเองฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยเราก็อยู่ไปรักษาไปเป็นเครื่องอยู่จิตเราก็ไม่เร่ร่อนเมื่อไม่เร่ร่อนเนี่ยมีหนำซ้ำวิญญาณทั้งหกเราก็ดับแต่อนุนไม่ดับไม่ดับวิญญาณหกนะที่ว่าพิจารณาเป็นนิมิตวิญญาณหกจะไม่ดับแต่ถ้าเรามาพิจารณากายนี่วิญญาณหกจะดับฉะนั้นเมื่อไม่ดับก็คือภาพคนอื่นก็ต้องขึ้นมาเสมอในจิตเราเพราะอะไรภาพตัวเองไม่มีนี่ในเมื่อภาพตัวเองไม่มีภาพคนอื่นก็แทรกแซงเมื่อแทรกแซงก็เกิดดับนั่นเองดับจากภาพนี้ไปสู่ภาพนู้นดับจากภาพนู้นไปสู่ภาพนี้ปัญหานี้จะเลื้อรังตลอดเลยจะแก้ไม่ตกเพราะอะไรเพราะท่านไม่เจริญสติปัฏฐาน4ทำแต่สมาธิอย่างเดียวแล้วก็เห็นตัวเองเป็นนิมิตไปเลยก็จะไม่มีผลเหมือนกันเพราะท่านทำต่างกันผลก็ต่างกันเหตุเช่นไรผลเช่นนั้นฉะนั้นบรรดาในการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ทำต่างกันเนี่ยผลจะไม่เหมือนกันแน่นอนคนพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าใครไม่เห็นร่างนี้จริงเนี่ยร่างจริงๆเนี่ยจิตจะไม่หยุดเลยจิตจะมีเกิดดับ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 จะไม่จบเลยซึ่งเป็นเครื่องลำคาญนะลำคาญพูดว่าลำคาญดีกว่าเป็นเครื่องลำคาญมากอะไรไม่รู้ก็ดับ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 เกิดดับมันลำคาญเหมือนกับยุงนะกัดตรงนั้นต่อตรงนี้มันก็ยุงเนี่ยมันคอยจะมาแทะมาเล็มเราเลยมันเป็นเครื่องลำคาญแต่ถ้าก็คือคนนั้นก็คือคนที่เป็นเช่นนี้คือไม่มีสติปัฏฐาน4นั่นเองทำไมไม่มีสติปัฏฐาน4เพราะท่านไม่เจริญท่านไม่เอาถ้าไม่เอาก็ต้องมีผลเช่นนี้นะแต่ถ้าคนไหนเอาสติปัฏฐาน4เกิดดับจบเลยไม่มีถามว่าคนที่มีกับคนไม่มีเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันล่ะคนไม่มีที่ไม่รำคาญเพราะมันดับเลยสนิทเลยไม่มีก็ดับเพราะอะไรเพราะท่านทำลายวิญญาณหกได้ทำไมวิญญาณหกของท่านทำลายได้เพราะท่านมีญาณทัศนะก็คือการเห็นตัวเองแจ้งการเห็นตัวเองแจ้งก็คือเห็นร่างปัจจุบันไม่ใช่ร่างนิมิตเพราะร่างปัจจุบันนี้เห็นแจ้งภาพตัวเองนี้โชว์ก็คือญาณทัศนะแล้วก็ทำลายภาพทั้งหมดได้ก็คือวิญญาณหกทำให้เราเนี่ยไม่ลำคาญดับสนิทแล้วฌานเราก็ทำได้ญาณเราก็มีได้อันนั้นมีแต่ฌานแต่ไม่มีญาณแสดงว่าคนฝึกเนี่ยหลากหลายผลออกมาก็หลากหลายแต่เราก็เลือกผลอะไรที่ดีที่สุดเราขอเลือกผลอันนั้นดีกว่าเพราะว่าดีนั่นแหละจะเป็นของมาตรฐานเท่ากับว่าการมีสติปัฏฐาน4นั้นเป็นจิตที่มาตรฐานที่สุดอย่างอื่นไม่มีมาตรฐานเท่ากับว่าการที่เราจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ในความมาตรฐานนั้นจิตของเราต้องดับสนิทไม่มีเครื่องรำคาญใจไม่มีเครื่องกังวลก็คือไม่มีการไปการมาของจิตนั้นมีการดับสนิทของสังขารทั้งหลายได้เราจะต้องมีสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสติปัฏฐาน4นี่เองเป็นทางที่ไม่ผิดทางที่ไม่ผิดนี่เองเป็นทางที่ถูกต้องของการประพฤติปฏิบัติที่เราจะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงฉะนั้นทางแห่งความบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องมีสติปัฏฐาน4แล้วสมาธิใดมีสติปัฏฐาน4สมาธินั้นชื่อว่ามีสมาธิ
ที่มีบริวารบริขารสมาธิใดไม่มีสติปัฏฐานสี่สมาธินั้นไม่มีบริวารบริขารเท่ากับว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องมีสติปัฏฐานสี่ด้วยเราถึงจะพอฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยทุกคนจำเป็นต้องทำถ้าไม่ทำจิตเราไม่หยุดนะไม่มีฐานเหมือนหม้อหรือเฉวียนที่ไม่มีฐานรองรับมันก็จะแกว่งถูกนิดถูกหน่อยก็จะดองแดงดองแดงนะจิตเราก็เหมือนกันถูกอารมณ์นิดหน่อยคอยจะเกิดดับก็ดับก็ดับก็ดับอยู่เรื่อยเลยนะมันคอยจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนมีสติปัฏฐานสี่เขาว่าเกิดดับนี่เลิกคุยกันเลยไม่มีฉะนั้นคนที่มีกับคนไม่มีเนี่ยอันไหนจะดีก็ไม่มีที่ดีฉันดีทำอะไรสติปัฏฐานสี่ต้องมีอันนี้แหละคือทางพ้นทุกข์ก็คือเราต้องทำอย่างนี้เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ฉะนั้นการฝึกในต่างคนต่างมีสติปัญญาก็ฝึกกันไปแต่ว่าคนไหนจะละเอียดละอ่อนนี่ก็แล้วแต่ทางนี้เนี่ยพุทธองค์ทรงตรัสไปแล้วว่าทางนั้นนำไปสู่ความบริสุทธิ์ก็คือสติปัฏฐานสี่ที่พุทธองค์ทรงชนะมาแล้วนะชนะกิเลสมาแล้วเราเองทั้งหลายก็ต้องทำทางนั้นก็คือทางอันประเสริฐก็คือทางที่ปฏิบัติที่นำไปสู่การพ้นทุกข์เท่ากับว่าทางนี้ที่ประเสริฐสุดก็คือทางที่มีสมาธิแล้วก็มีสติปัฏฐานสี่ที่ครบเครื่องครบบริบูรณ์ทำให้เราได้พบจุดจบของปัญหาจิตเราจะนิ่งแล้วฝึกแล้วฝึกเลยไม่กลับมาฝึกอีกเลยจิตเราจะนิ่งไม่มีอะไรอีกเลยแล้วจิตของเราจะสงบแล้วก็ไม่ต้องไปฝึกและผลของเราก็คือจะไม่เปลี่ยนแปลงทำให้ความสงบของเราเนี่ยมาตรฐานที่สุดฝึกครั้งเดียวแต่มีผลตลอดชีวิตนะวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ฉะนั้นวันนี้จึงใช้หัวข้อชื่อเรื่องว่าทางเดินอันประเสริฐนะทางเดินอันประเสริฐคือทางที่เราจะต้องมีสติปัฏฐานสี่และทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญกับเพื่อนค่ะที่วัดภูที่นู่น